ุนโดย Asset Pro Management บริษัทหลักทรัพย์ Globex บริษัท Master Ad จำกัดมหาชนบริการข้อมูล DW ทุกตัวในตลาดที่ LINE @dw13สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Take Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะวันนี้เข้าสู่วันพฤหัสบดีที่27กรกฎาคม2560นะคะพบกับปอมปริชาติพรหมโยธีค่ะแล้วก็ทีมงาน Channel 8 Thailand นะคะคุณผู้ชมคะย้ำช่องทางการรับชมอีกครั้งหนึ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของตัวเว็บไซต์นะคะ www.channel8thailand.com นะคะนี่เป็น HD นะคะแล้วก็ยังมีทางด้านของตัวแอปพลิเคชันค่ะchannel 8นะคะคุณผู้ชมก็ไปดาวน์โหลดได้เลยนะเลข8เป็นสีชมพูสีม่วงนะคะ CHANNEL นะคะแล้วก็เลข8นะก็จะเห็นสัญลักษณ์นี้นี่ก็เป็น HD เหมือนกันดูได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะคะเผื่อไว้เผื่อ Facebook มีปัญหานะคะมันชอบมีปัญหาไม่รู้เป็นไรนะคะแล้วก็ยังมีทางด้านของตัวอุปกรณ์ Roku TV ทุกรุ่นนะคะก็ใครยังไม่มีควรจะมีเนาะอันนี้เป็นแบบความล้ำสมัยของความบันเทิงในการรับชมทีวีนะก็คุณผู้ชมสามารถพกพาไปได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศนะคะแล้วก็แค่มีอินเทอร์เน็ตอ่ะคุณผู้ชมก็สามารถรับชมได้นะคะดูทีวีได้ 3,000 กว่าช่องทั่วโลกมีทั้งหนังมีทั้งซีรีส์ต่างๆนะคะแล้วก็ยังมีกีฬาก็มีข่าวก็มีดูได้หมดอ่ะนะคะไม่ต้องใช้ช่างไม่ต้องพึ่งจานไม่ต้องมีกล่องแค่มีตัวเนี้ยพกพาไปได้นะมีแค่2ตัวนี้จริงๆคุณผู้ชมแล้วก็ปลั๊กอ่ะก็ไปไหนก็สะดวกได้เลยนะคะขอแค่มีอินเทอร์เน็ตเท่านั้นนะคะนั่นก็เป็นช่องทางการรับชมนะแล้วยังมีอีกหนึ่งช่องทางค่ะคุณผู้ชมคะก็คือ www.wellnessmarkshop.com นะคะสะดวกช่องทางไหนก็จัดไปช่องทางนั้นนะคะคุณผู้ชมรับชมได้หมดเลยเนาะทีนี้มากลับมาดูในส่วนของตัวภาพการซื้อขายเมื่อวานนี้นะคะตลาดหุ้นไทยบวกไปแค่1จุดเศษๆอะเมื่อวานนี้ปิดที่ 1,583.17 จุดแคบอีกแล้วเนาะอุตส่าห์ไป1586นะแล้วก็โล1581แต่ก็ปิดท้ายที่สุดก็ปิดกลางๆอ่ะครึ่งๆเลยอ่ะ 1583.17 จุดนะคะก็เดี๋ยววันนี้รอลุ้นกันต่อเพราะว่าเราจะหยุดกัน3วันนะคะพรุ่งนี้ไม่มีรายการนะคะคุณผู้ชมคะก็เจอกันอีกทีก็วันจันทร์กันเลยเนาะทีนี้ก่อนที่จะหยุด3วันเนี่ยวันนี้การเคลื่อนไหวมันจะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวต้องมาลุ้นกันอีกครั้งนึงมาดูในเรื่องของภาพการซื้อขายเมื่อคืนนี้ในตลาดต่างๆแล้วกันนะคะใน Max ในส่วนของราคาน้ำมันดิบกันก่อนบวกต่อเนื่อง3วันซ้อนเลยนะประเด็นเนี่ยก็คือว่าล่าสุดเนี่ยทางด้านของสำนักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของสหรัฐนะคะหรือว่า EIA เนี่ยพบว่าสต็อกน้ำมันลดลงนะคะก็เลยทำให้ราคาน้ำมันดิบเนี่ยพุ่งขึ้นในรอบ2เดือนเมื่อคืนนี้ไปปิดอยู่ที่$48.75ต่อบาร์เรลนะคะส่วนทางด้านของตัวตลาดหุ้นในต่างประเทศนะคะเมื่อคืนนี้ดาวโจนส์นะคะดาวโจนส์ S&P 500แล้วก็ Nasdaq บวกกันทั่วหน้าทั้ง3ดัชนีหุ้นหลักๆเลยนะคะคุณผู้ชมก็นำโดยหุ้นกลุ่มพลังงาน1ละ2เรื่องของการประกาศผลการดำเนินงานของบริษัทใหญ่ๆที่ออกมาดีนะคะแล้วก็3นักลงทุนเนี่ยจับตารอดูกันอยู่เรื่องของการปรับเพิ่มเพดานหนี้ของสหรัฐนะคะก็เพื่อจะให้สหรัฐเนี่ยสามารถหลีกเลี่ยงการผิดนัดชำระหนี้ได้นะคะก็เดี๋ยวเขาจะต้องมีการประชุมกันน่ะของทางฝั่งของรัฐสภาเขานะแล้วก็เมื่อคืนนี้เฟดเขามีการประชุมก็มีมติคงอัตราดอกเบี้ยและแล้วก็ส่งสัญญาณเกี่ยวกับเรื่องของการปรับลดงบดุลบอกว่าเนี่ยจะในไม่ช้าเนี่ยน่าจะประมาณกันยายนนี้นะคะถ้าเศรษฐกิจปรับตัวตามที่ทางด้านของเฟดมีการคาดการณ์ไว้โอ้หลายปัจจัยมากเลยสำหรับในส่วนของสหรัฐนะคะส่วนเช้าวันนี้ภูมิภาคเอเชียนิเคอีญี่ปุ่นเช้าวันนี้นะคะเปิดมาเนี่ยก็บวกไป 0.19% นะคะตามมาด้วยทางด้านของเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนติดลบไป 0.63%ฮั่งเซ็งฮ่องกงเช้านี้บวกไป 0.22% เวสเต้ไต้หวันบวกไป 0.62% คอสปีเกาหลีใต้บวกไป 0.24% อินโดนีเซียบวกไป 0.22% แล้วก็ฟิลิปปินส์นะคะบวกไป 0.69% สเตรทไทม์สิงคโปร์ค่ะบวกไป 0.32% ยังคลาดเคล้ากันอยู่นะคะคุณผู้ชมทั้งลบทั้งบวกนะคะน้ำมันเราดูไปแล้วเรามาดูทองคำกันต่อค่ะคุณผู้ชม
ลงมา3วันต่อเนื่องกันเลยนะคะล่าสุดเมื่อคืนนี้ $1,249.40 ต่อทรอยออนซ์นะคะแล้วก็ในส่วนของค่าเงินบาทที่แข็งค่าอย่างต่อเนื่องล่าสุดเช้าวันนี้แข็งอ่ะแข็งกว่าเดิมอีกอ่ะตอนเมื่อเช้านี้เป็นโลอยู่ที่$33.27ต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะตอนนี้$33.30ต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะอ่ะเห็นภาพกันไปแล้วนะทุกสินทรัพย์แล้วนะคะเพราะฉะนั้นมาลุ้นกันต่อกับตลาดหุ้นไทยนะคะอย่างที่หลายคนรอคอยบอกว่าอยากพบอยากเจอท่านนี้ทำไมไม่มาสักทีแล้วก็ชอบมาแซวตอนจัดรายการอยู่เป็นประจำนะคะพี่เจนนะคะคุณสิทธิพรเจนในเมืองค่ะจากบริษัทหลักทรัพย์ UOB Kay Hian ประเทศไทยนะคะสวัสดีค่ะพี่เจนค่ะครับสวัสดีครับพี่เจนได้เลิกมาสักทีเนาะอ้าวผมเป็นผู้ชายหมายเลข7นะครับแปลว่าอะไรคะพี่ก่อนอื่นสวัสดีท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ฟังรายการทุกท่านด้วยทาง Facebook หรือว่าทางทุกที่ที่มีอยู่ Thailand โอ้ขอบคุณมากเลยพี่เจนนะต้องบอกว่าพี่เจนเป็นหนึ่งในแฟนรายการนะเข้ามาแซวตลอดทุกเช้าเลยนะเขาว่างานจัดมั้งแหมพอนัดเดือนหน้าพี่เจนก็บอกว่าไม่ว่าไม่ทีหลังนัดผมว่าผมเป็นผู้ชายหมายเลข7ต้องนัดให้มันเจ๋งๆหน่อยวันนี้วันที่เท่าไหร่ครับวันที่27เดือนอะไรครับ7ค่ะพี่เดือน7 2017 2017โอ้โหผมเกิดวันที่7จริงป่ะใช่7เดือนอะไรครับพี่7ไม่ใช่เดือน7ละอายุเลยล่ะครับพี่อายุก็เพิ่งจะ27บวกไปอีกกี่ปีดูหน้าในรูปสิครับดูหน้าในรูปที่รูปเก่าแล้วด้วยนะไม่ใช่ปัจจุบันขนาดไหนผมใช้รูปนี้ของพี่มานานมากแล้วก็ว่างๆส่งรูปใหม่มาด้วยนะพี่อ่ะทีนี้กลับมาเรื่องการลงทุนทุกคนก็แบบรอดูอยู่เนาะคือวันนี้มันก็วันสุดท้ายของสัปดาห์ด้วยทิศทางจะเป็นยังไงกันบ้างพี่เจมประเมินยังไงบ้างคะเพราะที่ผ่านมามันแคบแคบเนาะแคบอ่ะแคบนะผมว่ามันก็เป็นอย่างนี้มาตลอดนะคือวันไหนถ้าคือสังเกตว่าเมื่อวานตลาดก็ปิดบวกนะใช่ไหมมันค่อยๆขยับขึ้นทีละนิดทีละหน่อยนะพอปิดบวกแต่ถามว่าเอ๊ะมันถ้าดูจากแท่งเทียนเมื่อวานน่ะแท่งเทียนแดงๆอ่ะวันนี้จะไว้ใจได้กะเปิดให้พี่แล้วเนี่ยเปิดกราฟให้พี่ละเปิดเขาเรียกอะไร presentation ที่พี่เจนทำให้อันนี้ทำมาไว้สำหรับให้ดูแนวโน้มไม่ให้ดูแนวโน้มวันนี้ทำมาเพื่อให้ดูว่าวันนี้ควรจะต้องเล่นยังไงว่ายังไงคะพี่ถ้าดูกราฟแบบนี้นะสังเกตว่าผมจะตีเส้นแนวโน้มให้อุ่นใจไว้หน่อยว่าขาขึ้นยังอยู่นะโอเคให้เห็นเป็นขาขึ้นมีเส้นใหญ่ๆอยู่ข้างล่างเส้นขาวๆใหญ่ข้างล่างแต่มีเส้นขาวๆย่อยๆอยู่หน่อยนึงนั่นหมายถึงว่าวันนี้เนี่ยถ้าจะให้ดีเนี่ยคือไม่ควรต่ำกว่าเส้นนั้นหรือพูดง่ายว่าโลเมื่อวานอะโลเมื่อวานอยู่ตรงไหนก็ควรไม่ต่ำกว่าโลเมื่อวานที่เป็นเส้นแบบเขาเรียกว่าอะไรฟรีสไตล์นิดๆหน่อยๆเนี่ยฉะนั้นวันนี้เนี่ยถ้าเกิดดูภาพนี้แล้วเนี่ยถ้าจะดีเลย1580 1582อย่าเล่นต่ำกว่าดีกว่าถูกไหมโอเคอย่าให้ต่ำกว่านี้ถ้าต่ำกว่านี้เดี๋ยวมันจะลงไปหาเส้นขาวใหญ่ๆข้างล่างก็คือประมาณสัก1575 1576นั่นแหละโอเคแต่ถามว่าถ้าลงไป1575 1576มันเป็นขาลงหรือยังมันยังไม่ยืนยันหรอกโอเคมันอาจจะลงไปได้นะครับตอนนี้ถามว่า1590หวังได้ไหมรอบเนี้ยแถวๆเนี้ยก็อาจจะหวังได้ถ้าวันนี้ไม่ต่ำกว่า1580 1582พื้นที่ตรงเนี้ยคือถ้าลงมาทดสอบ1580 1582อะไรเนี่ยต้องเด้งห้ามต่ำกว่านะครับหรือว่าถ้าปิดวันนี้มันดูท้ายด้วยอยู่3วันเนี่ยอย่าให้ปิดต่ำกว่าเส้นขาวๆที่อยู่ในแนวนอนแล้วกันค่ะนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเราลงไปเจอกันสัปดาห์หน้าอีกทีก็แถวๆ1575อีกทีนึงแหละโหมันไม่น่าจะต่ำหรอกนะพี่ดูมันโหมาขนาดนี้แล้วนะวันนี้มันทีโอเพ่นเท่าไหร่ล่ะทีโอเพ่นก็1584 1585ตรงนี้1584 1585ก็เป็นแนวต้านนะฉะนั้นไปได้ว่าวันนี้คงแกว่งไม่ต่างกับเมื่อวานก็ได้ทำแท่งเทียนเหมือนอย่างเมื่อวานนั่นแหละแคบๆนะครับทีนี้ไอ้ตรงนี้เราไม่ค่อยหวั่นใจเท่าไหร่หรอกถามว่าถ้ามันขึ้นไป1590 1595 1560เนี่ยมันจะดีไหมลองดูภาพใหญ่ที่ผมทำไว้ให้เดี๋ยวรู้สึกภาพนี้เราเคยเอามาออกรายการกันแรกๆเคยออกค่ะแนวต้านสำคัญของมันคืออยู่16001,600เนี่ยซึ่งมันเป็นแนวต้านที่ค่อนข้างที่ว่าถ้าเกิดตลาดถามว่าจะเบรกได้ไหมเนี่ย1,600เนี่ยถ้าเบรกได้เนี่ยมันจะกลายเป็นคลื่น5ไปเลยค่ะดังนั้นหมายถึงว่าคลื่น4เนี่ยคือจบตรงจุดที่ผมมีอักษรไว้คือตัว4ค่ะแต่ถ้าเกิดมันไม่ผ่าน1,600เนี่ยแล้วการอ่อนตัวลงมาต่อเนื่องหรือว่าอ่อนตัวลงมาจนระดับระยะสำคัญเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นคลื่น E เลยก็ได้แสดงว่าไอ้1,600ที่เคยผ่านมามันจะเป็นคลื่นดีไอ้ภาพนี้เราเคยทำไว้แล้วทีนี้ถามว่าถ้าเกิดมันจะลงไปไม่ผ่าน1,600จริงๆแล้วมันอ่อนตัวต่ำกว่าระดับไหนมันถึงจะลงไปข้างล่างได้อะไรก็ตามปีนี้ห้ามดัชนีต่ำกว่า1,530อีกแล้วง่ายๆ okay. ง่ายๆนะครับคือถ้าเกิด
รอบนี้ไม่ผ่าน 1,600 แล้วมีการอ่อนตัวขึ้นมาคือขึ้นมาถึง 1,590 1,595 หรือ 1,600 แล้วไม่ผ่านแล้วอ่อนตัวลงมาอีกทีนึงเนี่ยนะครับก็อยากให้ต่ำกว่า 1,530 ดีกว่าค่ะนะครับ 1,530 ถ้าต่ำกว่านี้นั่นหมายถึงว่าคืน4เนี่ยยังไม่จบจริงจะต้องไปรอข้างล่างใหม่ฉะนั้นถามว่าถ้าต่ำกว่า 1,530 มันจะลงไปไหน 1,500 มันเอาไม่อยู่หรอกมันลงต่ำกว่านั้นนะครับฉะนั้นตอนนี้เราให้ระวังว่าถ้า 1,600 มันจะมาจริงๆเนี่ยให้รอจังหวะดูก่อนว่าเขาจะผ่านจริงหรือเปล่าซึ่งไม่มีใครยืนยันได้ว่าผ่านหรือไม่ผ่านการผ่านมันก็อาจจะเป็นไปได้คือด้วยลักษณะของคลื่น C เนี่ยมันมีลักษณะแบบ ABC ก็ได้นะครับนั่นหมายถึงว่าถ้า ABC มันผ่าน 1,600 แสดงว่า ABC แน่นอนแต่ถ้าไม่ผ่าน 1,600 มันอาจจะกลายเป็น ABCDE นี่แหละอันนี้แหละคือหนักใจนะครับฉะนั้นพอถึง 1,600 ถามว่าทำไง 1,600 ถ้ามีวอลุ่มประมาณสักระดับ 5,000 ล้านขึ้นไปแล้วยืนไม่ใช่ 5,000 ล้าน 50,000 ล้านแหมเอา 5,000 ล้านน้อยไปประมาณสัก 50,000 ล้านขึ้นไปได้ทุกวันเนี่ยนะครับหรือว่าตลาดกลับมาคึกคักแล้วยืน 1,600 ได้เนี่ยรับรองยิงยาวกันเลยครับนะครับขึ้น5มาแน่นอนค่ะแต่ถ้าเกิดตามไปก็ตามถ้ายังอยู่แถวนี้ไม่ผ่าน 1,600 เนี่ยผมเสียวๆอ่ะเขาบอกว่าดาวไซด์มันน้อยคือตามหลักขึ้นอีลีทเวฟดาวไซด์ตรงนี้เยอะนะค่ะนะครับแต่ถ้าเกิดผ่านเส้น 1,600 ไปได้เนี่ยโอ้โหอัพไซด์เยอะกว่าไม่รู้ว่าอยู่ถึงไหนมอง 2,000 ก็ยังได้เลยนะโอ้ผมต้องบอกไงว่าตลาดตอนนี้ขอให้ผ่าน 1,600 ไปเถอะค่ะคือถ้าผ่านได้ไปโลดผ่านได้ 1,620 ไปยืนได้อีกยิ่งดีเลยไม่ต้องกลัวเลยว่า 1,650 จะไม่ผ่านคือผ่าน 1,600 ผ่าน 1,620 เนี่ย 1,650 ผ่านแน่นอนนะครับก็คืออีเลดเวฟมันจะมาแล้วล่ะต้องย้ำกับคุณผู้ชมว่าอันนี้พี่เจนบอกว่าถ้าผ่านได้แต่ถ้าผ่านไม่ได้ถ้าผ่านไม่ได้นี่คือเราต้องดูว่าการอ่อนตัวในรอบหน้าจะเป็นยังไงการอ่อนตัวในรอบหน้าก็ต้องห้ามต่ำกว่า 1,530 เท่านั้นนั่นแหละจะเป็นแนวโน้มที่ยังหวังในอนาคตได้โอเคฉะนั้นวันนี้เอาง่ายๆวันนี้ 1,580 1,582 ตรงนี้ถ้าจะลงมาทดสอบก็ห้ามหลุดโอเคเพื่อสัปดาห์หน้าเราจะลุ้น 1,590 1,595 กันอีกทีนึงผมว่าวันนี้ไม่หลุดผมว่ามันไปผมว่าหลุดหรือไม่หลุดไม่รู้คือถ้าจะลงแรงแล้วหลุดไม่หลุดไม่รู้อาจจะแกว่งแบบแคบๆก็ได้แนวต้านเมื่อวานไฮเท่าไหร่อ่ะเมื่อวานไฮ1586วันนี้ก็อาจจะแกว่งอยู่1582ถึง158687ก็ได้ค่ะก็อาจจะแบบเนี้ยมันไม่หลุดแต่มันจะแคบเหมือนเมื่อวานมันจะแคบเหมือนวานหรืออาจจะกระแทกขึ้นมา1590หน่อยก็ได้แล้วก็ทำลงมาปิดต่ำๆแท่งแดงๆให้เสียวๆเล่นค่ะอย่างเมื่อวานใครเห็นแท่งเทียนแบบนั้นน่ะเสียวมั้ยล่ะค่ะนะครับถ้าแท่งเทียนแบบนั้นเนี่ยหลุด1580ลงมานี่คือแสดงว่ายังไม่พร้อมจะไปแหละฉะนั้นแต่หุ้นมันก็นะมันก็บางตัวที่ช่วยกันทำอย่างเมื่อวานมันไม่ค่อยไปเพราะมีปูนใหญ่กดด้านตลาดอยู่หรือเปล่าผลประกอบการออกมาแบงค์บางตัวอะไรก็อย่างเงี้ยนะแอดวานเมื่อวานทำท่าจะไปกลับไม่ไปเฉยก็สลับกันเล่นนะครับค่ะทีนี้มาดูในส่วนของหุ้นแนะนำล่ะคะวันนี้เป็นตัวไหนหุ้นแนะนำวันนี้ไม่ยากไม่ง่ายนะครับเป็นหุ้นที่น่าสนใจผมเอาตัวน้องเปิ้ลมาให้ดูค่ะPowerlinePowerline นี่ง่ายๆเลยครับไม่ต้องคิดอะไรมากมายเห็นเส้นเรียงตัวแบบนี้เขาเรียกว่า Bullish Pattern in MA ค่ะไม่รู้หน้าจอปอมเคยทำแบบนี้หรือเปล่าเรื่องลูกค้าที่เคยเรียน UAA เนี่ยเขาคงจะรู้นะว่ารูปแบบการเรียงตัวแบบนี้มันเป็นยังไงคืออยู่เหนือทุกเส้นอยู่เหนือทุกเส้นและเส้นเรียงตัวแบบนี้คือเส้นที่มีจำนวนวันมากอยู่ล่างสุดคือเส้น200 75 25 10แล้วก็เพิ่ม5วันเข้าไปหน่อยก็ได้ค่ะในด้านหน้าว่ามันจะไปได้ถึงไหนผมจับได้ว่าตรงที่เส้นมันเริ่มเรียงตัวกันเนี่ยคือราคาแถว1บาทราคาเริ่มเรียงตัวแถว1บาทซึ่งโดยปกติแล้วสถิติของหุ้นเล็กที่ราคาต่ำกว่า10บาทเนี่ยถ้าเส้นเรียงตัวแบบนี้ตรงราคาไหนให้คูณไป1เท่าตัวจากราคาที่มันเริ่มเรียงตัวตอนนี้ไอ้เส้นเนี้ยผมจับได้คือดูคร่าวๆก็ดูแถวๆว่า1บาทเส้นเริ่มเรียงตัวครบพอดีแสดงว่าจะไปได้ประมาณเท่าตัวก็คือ2บาทค่ะทาร์เก็ตผมให้2บาทนะฮะถามว่าวันนี้เปิดมาทำไงอ่ะตอนนี้เปิดบาท23เตรียมจะเปิดบาท22ผมให้เป็นแนวรับเห็นไหม 1.22 1.20 ตรงนี้รับได้ค่ะทีนี้สังเกต 2-3 วันที่ผ่านมาแท่งเทียนมันสลับสีกันใช่ใช่ใช่เมื่อวานสีแดงวันก่อนวันนี้มันต้องเขียวสิพี่วันนี้มันต้องเขียว ฉะนั้นคำว่าเขียวคืออะไรแท่งเทียนสีเขียวคือเปิดต่ำปิดสูงแน่นอนหรือราคาเปิดถ้าใครอยากเล่นสั้นก็ขายราคาปิด
อืมนะคือพวกเราบอกซื้อราคาเปิดอาจจะไม่มีไม่ขาดทุนอ่ะถูกไหมค่ะเพราะแท่งเทียนมันสีเขียวแล้วจะเขียวถึงไหนอาจจะเขียวถึง130ก็ได้ตอน130เป็นแนวต้านย่อยไงใช่ไหมฮะแสดงว่าอมุตเปิด123ผมซื้อ123แล้วผมจะขายตรงไหน130ผมได้7ตังค์นะค่ะ7ตังค์ล้านหุ้นนี่ก็เท่าไหร่70,000เลยนะจะมีให้ถึงล้านหุ้นไหมเอ้าบิดออฟเฟอร์เขาเยอะนะครับเป็นล้านนะนี่ตอนท่านเนี่ยมานั่งดูนี่ตรงที่ 1.25 นี่3ล้านเลยนะโอ้ยเอาออกมาขู่พี่เนี่ยของพี่ปอมกับของพี่เจงก็ครึ่งนึงแล้วโอ้ยนี่ยังไม่ได้เข้าเลยพี่กำลังคิดอยู่เนี่ยจะเข้าดีไหมลองดูสิลองดูไม่หรอกตัวนี้ถือยาวๆเนี่ยผมว่าน่าสนใจแล้วที่เกิดไปดูในโครงสร้างใหญ่อะนะครับค่ะเราดูโครงสร้างใหญ่เนี่ยเป้าหมายเขาถ้าเกิดเขายืน2บาทได้เนี่ยเดี๋ยวพอถูกตัวนี้ถ้ายืน2บาทได้เมื่อไหร่ผมอาจจะจับกลับมาจัดรายการให้ทีนึงแน่ดูดิมีอย่างนี้ด้วยอ่ะถ้าเกิดเปิ้ลยืน2บาทหรือว่าถึง2บาทเมื่อไหร่ไม่ต้องยืน2บาทถึง2บาทเมื่อไหร่เดี๋ยวผมกลับมาจัดรายการให้ทีนึงแล้วจะมองว่าเป้าหมายของเปิ้ลในอนาคตจะไปเท่าไหร่ค่ะอันนี้ยังไม่ได้พูดถึงพื้นฐานนะเดี๋ยวหาว่าผมเอาพื้นฐานมาเกี่ยวข้องผมดูเทคนิคอย่างเดียวค่ะนะฮะว่ามีโอกาสฉะนั้นราคาเปิดมาก็น่าสนใจย่อตัวลงมา 1.22 1.21 120ตรงนี้น่าซื้อนะครับกรณีที่จะพลาดคือ 1.13 ยืนไม่ได้ไม่ใช่ 1.15 มีคนเล่นสั้นนะ 1.15 โอเค 1.15 ก็คัดลอสไปนะครับหรือว่าราคาจุด 1.13 นี่คือจุดคัดลอสแหละค่ะนะครับแต่จริงแล้วเขาอาจจะไม่ขึ้นสัปดาห์หน้าเนี่ยเขาอาจจะแบ่งตัวทำแพทเทิร์นอะไรก็ได้ไม่ใช่ว่าเขาไม่ขึ้นแต่เขาไม่ใช่ว่าเขาจะลงนะเขาอาจจะแบ่งตัวรอทำแพทเทิร์นเป็นสามหลงสามเหลี่ยมแพทเทิร์นบูลลิสแตกอะไรแล้วแต่เขาก็เป็นไปได้หมดโอเคตราบใดก็ตามถ้าเส้น5ไม่ตัดเส้น10วันลงมาหรือว่าราคาไม่ต่ำกว่าเส้น10วันลงมาถือว่าแนวโน้มยังดีอยู่โอเคห้ามต่ำกว่าเส้น10วันน่าสนใจไม่แน่เขาอาจจะเป็นหุ้นเทอร์นาลาวก็ได้ลองไปดูโครงสร้างใหญ่ๆเดี๋ยวปอมลองเปิดกราฟแล้วบีบกราฟไปสักเป็นกราฟมันดิเดี๋ยวแป๊บนึงนะพี่มันหลายอย่างมากเดี๋ยวต้องออกจากพรีเซนเทชันพี่ก่อนเปิ้ลPLE ปุ๊บเป็นมันนะแรปมันตึ้งตึ้งตึ้งโอเคเดือนนี้มาดีเลยนะเนี่ยมันไซด์เวย์มาตลอดมันเพิ่งมาขึ้นเดือนนี้เนี่ยใช่ก็แสดงว่าเขาอาจจะต้องมีอะไรสักอย่างหรือพื้นที่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่แอเรียต่ำๆมากๆของเขาอยู่แล้วถูกไหมจะหวัง2บาท2บาทนี่มันเคยเป็นแนวต้านในอดีตมันเคยขึ้นไปแถวๆนั้นในอดีตแล้วก็ลงมาก่อนหน้านี้มี2บาทปี58ดีไม่ดีเราถ้าเกิดมันยืนที่ผมบอกถ้าเกิดยืน2บาทได้หรือถึง2บาทได้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าไอ้ตรง 4.5 หรือ5บาทจะมาได้มั้ยในรอบต่อไปโอ้ที่เคยทำไว้ก่อนหน้านี้นู้นเนี่ยน่าสนใจเมื่อปี56เอาให้2บาทก่อนพี่เจมบอกว่าถ้า2บาทได้จะมาอีกรอบโอ้พี่เจนี่อะไรเนี่ยรักกันต้องมีข้อแม้บางอย่างนะเดี๋ยวจะคอยจับตาดูเลยเนี่ยทีนี้ขอทักทายคุณผู้ชมก่อนที่จะไปตอบคำถามนะคะคุณปุ๋ยปุ๋ยปุ๋ยนะคะสวัสดีค่ะบอกว่าพรุ่งนี้วันหยุดนะคะสวัสดีวันนี้วันสุดท้ายของวันนี้ของอาทิตย์นี้คุณนริศนะคะสวัสดีค่ะคุณเอพิมสิริบอกว่าแชร์ให้เรียบร้อยแล้วนะขอบคุณมากค่ะคุณจันทนาสวัสดีค่ะคุณพรทิพย์บอกว่าวันนี้ขอให้รวยทุกคนค่ะสาธุเลยคุณมอร์นิ่งบอลบอกว่ามอร์นิ่งค่ะมารอพี่เจนเหนือเมฆค่ะรอมานานหลายเดือนแล้วนี่ต้องพูดอย่างนี้ใช่เลยค่ะคือปอมก็ตื้อเขาทุกเดือนแหละเขาไม่มาเขายังไม่ว่างคุณใบตองสายอยู่สวัสดีค่ะคุณปอมคุณเจนคุณสวอวันนี้บาทตาเซียนมาเองเลยสุดยอดคุณพัชรนันท์สวัสดีค่ะคุณปอมคุณสุทธิพรคุณวันเพ็ญสวัสดีทั้งสองท่านนะคะคุณแจนวรวรรณสวัสดีค่ะคุณใบตองสายหยุดบอกขอหุ้นแนะนำชอบเล็กๆอ่ะแนะนำไปแล้วเนี่ยตัวเล็กๆด้วยตัว Power Line นะคะคุณผู้ชมยังมีคุณมิตรนะคะสวัสดีค่ะแล้วก็คุณสุรีพรอ้าวพี่เจนเสียงเบาไปหรอเพิ่มนิดนึงเพิ่มนิดนึงแล้วทำไมไม่พูดลืมบอกไปลืมบอกไปคุณผู้ชมพี่เจนเขียนมาในนี้ช่วยเร่งเสียงให้หน่อยอ้าวได้ยินชัดแล้วยังคะพี่นิดนึงอีกนิดนึงช่วยเร่งเสียงปอมให้หน่อยนะคะคุณจริยาสวัสดีค่ะไม่ต้องเร่งเสียงในหูนะอันนี้ดังมากแล้ว คุณจริยาสวัสดีนะคะคุณดวงเลิฟคิงบอกว่าวันนี้มาสายค่ะพี่เจนให้ตัวเด็ดอะไรคะให้ Power Line ค่ะก็เนี่ยโอ้ตายแล้วมันจะเปิดเป็น 1.24 พี่คุณนานัจจังสวัสดีค่ะดีใจพี่เจนมาคุณณัฐวุฒินะคะบอกแฟนคลับบัตรตาเซียนครับเห็นไหมพี่เจน
แฟนคลับอ่ะเยอะมากเลยนะนั่นดีเนาะเออพี่เจนก็ผมไม่อยู่ไหนมาเออพี่เจนก็ไม่ค่อยจะมาเนี่ยพี่เจนอ่ะชอบเก็บตัวหมกตัว ก็วันนี้แนะนำ Powerline นะคะตามที่เห็นบนหน้าจอนี้เมื่อวานนี้ปิดบาท22พี่เจนบอกว่าให้รับบาท22ประมาณถึงบาท20ถึงบาท22เมื่อวานเขาไฮบาท24ด้วยใช่ไหมเออใช่บาท24รับสักหน่อยก็ได้แต่จริงผมอยากได้บาท22บาท20แถวๆนั้นมากกว่านะครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยวขอแบ่งหรือว่าถ้าเล่นแบบจริงๆจังก็คือราคาเปิดตรงไหนก็ซื้อตรงนั้นแล้วขายราคาปิดโอเคแต่ราคาปิดของเขาเนี่ยคืออาจจะไม่ใช่ราคาปิดวันนี้อาจจะแกว่งตัวหวังว่าสมมุติว่าผมซื้อ1 2 3นะมันจะมีช่วงแกว่งตัวประมาณว่าแท่งเทียนที่มันจะทำก็คือประมาณสัก6ถึง7สตางค์ค่ะฉะนั้นถ้าเปิด1 2 3มาเนี่ยมันจะวิ่งประมาณ1 2 9 1 3 0โอ้พี่มองขนาดนั้นเลยโอ้โหต้องลึกเวลาอ่านแท่งเทียนคืออ่านนิสัยของหุ้นนะครับอันนิสัยของหุ้นเวลาเขาจะทำแท่งเทียนสีเขียวเนี่ยเขาจะอยู่ประมาณสัก6ถึง7ตังค์นั่นแหละถ้าเราซื้อ1 2 3ปั๊บถามว่าเกิดเราซื้อ1 2 3ราคาเปิดไปแล้วเขาลงมา1 2 2ค่ะ1 2 1เนี่ยเป็นไรไหมไม่เป็นไรก็จะทำไส้แถวนั้นแหละแล้วเดี๋ยวเขาดักลากกลับขึ้นไปข้างบน1 2 9 1 3 0แล้วก็ขายนั่นสำหรับคนที่เล่นสั้นๆถ้าอยากเล่นแบบเดาทางเขาว่าซื้อเปิดแล้วขายปิดอ่ะโอเคแต่บางทีไม่ต้องรอปิดถ้าเกิดเขามี6 7ตังค์ให้ก็คือนั่นแหละคือราคาที่เขาเหมาะสมแล้วโอเคอ่ะเพราะฉะนั้นก็จัดไป Powerline พิจารณาเองนะ รับเองขายออกเองนะคะอย่าให้ต้องบอกว่าเอ้ยมันวิ่งไม่ทันตามนู่นนี่ไม่ทันแล้วมาซื้อทีหลังแล้วบางทีมันติดนู่นนี่นั่นตัวนี้ผมไม่อยากให้เล่นสั้นๆมากผมอยากถือยาวๆเหมือนสมัยก่อนที่ผมเชียร์ ECL บ่อยๆอ่ะกราฟแบบเดียวกันเนี่ยอย่างของคุณปอมนี่ก็เส้นเรียงตัวแบบเนี้ยนะครับแล้วมันมีการพักตัวไปแล้วรอบนึงตรงแถวๆ1บาท1บาท4 1บาท5อะไรทั้งนั้นเนี่ยมันจะเป็นลักษณะแฟลกนะครับถ้าเกิดเขาจะพักตัวเนี่ยเขาพักตัวได้ไม่นานหรอกเดี๋ยวเขาก็ไปต่อเป็น ECL ครับแพทเทิร์นแบบนี้โอเคฉะนั้นถ้าเกิด Powerline รูปแบบเข้าฟอร์มหรือว่าทฤษฎีของผมมันทำงานนะมันจะขึ้นจนคุณต้องร้องขอชีวิตกันเลยแหละได้โปรดทฤษฎีของผมทำงานนะมันจะขึ้นจนคุณต้องร้องขอชีวิตกันเลยโอเคถ้างั้นก็ลองดูนะคะคุณผู้ชมคะตอนนี้มันเตรียมเปิดจน1 2 4ไงก็ลองแบ่งเป็นไม้ๆดูอะไรอย่างงี้ใช่ทีนี้กลับมาถามคำถามคุณผู้ชมเริ่มทยอยเข้ามาเรื่อยๆแล้วนะคะท่านแรกถามถึงตัวไวซ์ค่ะพี่เจนไวซ์โลจิสติกยังไม่มีค่ะยังไม่มีใช่ไหมเมื่อวานผมเพิ่งเชียร์ไปนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับให้เน้นทยอยซื้อลงทุนระยะกลางถึงยาวได้โอเคนะครับวันนี้4บาท40ไม่ควรต่ำกว่านะถ้าจะดีหน่อยน่าจะดีหน่อย4บาท40ไม่ควรต่ำกว่าโอเคนะครับน่าสนใจเหมือนกันราคาเปิดมา4บาท46 4บาท44อะไรเงี้ยน่าสนใจโอเคนะครับรับเดี๋ยวก่อนนะ4รับ4บาท46อะไรอย่างงี้4บาท44ได้ใช่มั้ยใช่รับได้ๆแนวต้านเท่าไหร่คะพี่แนวต้านจะมีแนวต้านใกล้ๆอยู่ประมาณ 4.66 อ่ะไฮเดิมเค้าแล้วแหละโอเคนะครับซึ่งถ้าเค้าผ่านตรงนั้นไปได้เนี่ยเป็นผมก็ไม่ขายหรอกก็รอลุ้นต่อคือหุ้นตัวนี้คงสร้างเค้าเป็นขาขึ้นหลักๆก็เป็นขาขึ้นอยู่แล้วฉะนั้นเค้าจ่อที่จะทํานิวไฮตลอดแหละค่ะนะครับรอบเค้ารอบนี้น่าจะใกล้มาแล้วล่ะโอเคถ้างั้นก็ถ้าผ่าน 4.66 ได้ก็ปล่อยป่ะไม่ใช่ปล่อยขายนะเล่นผิดลันต่อมา AOT ยังไม่มีค่ะรับได้ไหมคะเมื่อวานนี้52บาทจริงๆแล้ว AOT ถ้าเมื่อก่อนมาเร็วนี้สักนิดหนึ่งตอนที่ผมดูแถวๆประมาณ42 43ตรงนั้นคือสัญญาณซื้ออย่างเด็ดขาดเลยสังเกตเส้นมันเรียงตัวแบบนี้คุณปอมเห็นไหมล่ะตั้งแต่40กว่าต้นที่42ที่3ตรงนั้นราคาซื้อเป้าหมายของ AOT เนี่ยมันจะอยู่ประมาณถ้าเป็นไปตามแพทเทิร์นนี้มันจะอยู่ประมาณ60บาทค่ะฉะนั้นถามว่าตอนนี้มันเหลืออีก8บาทเท่านั้นน่ะซึ่งจะถึงหรือไม่ถึงก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ถ้าเกิดจะเล่นเนี่ยก็ต้องเล่นสั้นไม่ใช่ถือนานๆเท่าไหร่แล้วนะครับฉะนั้นถ้าถามวันนี้ท่านเล่นเนี่ยก็คือไม่ควรจะต่ำกว่า 51-50 อ่ะค่ะนะครับถ้าจะซื้อนะ AOT โอเคนะครับแล้วก็หวังขายประมาณสัก55ไม่เกินนี้ก็ได้เพราะใกล้ๆ60นี่ผมเสียวแล้วล่ะจริงๆหุ้นตัวนี้ผมให้ลูกค้าเก็บไว้ตั้งแต่ตอนคือลูกค้ามาถามว่ายังมีอยู่ซื้อได้ไหมผมให้ซื้อเพิ่มเลย42 43ตอนนั้นนะครับฉะนั้นตอนนี้มันรันมาเรื่อยๆเนี่ยผมก็เตรียมตัวขายแล้วล่ะค่ะนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าให้หลุด51บาทอย่าดีไลฟ์สุดก็คือ51บาทอย่าหลุดแล้วกันเออนะครับโอเคต่อมา ALT ยังไม่มีค่ะ6บาท45สตางค์เมื่อวานนี้ที่ปิดโอ้โหแล้วคุณปอมเห็นเส้นมันเรียงตัวเห็นค่ะอยู่ข้างบนค่ะเส้นแบบนี้เนี่ยผมไม่ดูเลยนะค่ะนะครับผ่านจบแต่ถ้าเกิดอยากจะเอาจริงถามว่าจะเล่นได้ไหมก็โลเดิมเขาอยู่6บาทใช่ไหมค่ะโลล่าสุดก็คือ6บาท40ถ้าต่ำกว่า6บาท40ก็ไปรอนู่นแหละครับ6บาทเลยถ้าอยากเสี่ยง
นะครับแต่หุ้นที่เป็นขาลงผมไม่ค่อยแนะนำให้เล่นนะตัวนี้ขาลงชัดเจนผมชอบเล่นหุ้นขาขึ้นมากกว่าเพราะเวลาเขาย่อตัวมาเขาย่อเพื่อขึ้นแต่หุ้นที่เป็นขาลงเนี่ยเวลาเด้งเนี่ยเขาเด้งเพื่อลงต่อค่ะโอเคถ้างั้นไม่เอาต่อมาไอเน็ตค่ะไอเน็ตก็ยังไม่มีไม่มีใช่ไหมอยากซื้อใช่ไหมใช่ไอเน็ตอยากซื้อผมเห็นเส้นเริ่มไม่ค่อยสวยเหมือนกันถ้าอยากซื้อเนี่ยให้ดูแถวๆ4บาทต้นๆดีกว่าค่ะต่ำกว่า4บาทต้นๆผมไม่เอาเหมือนกันนะครับหรือถ้าไอเน็ตจะกลับมาดีก่อนที่มันจะลงไป4บาทคือถ้าเกิดจะดีก่อนดีกว่าที่ผมคาดก็คือต้องยืน4บาท30ค่ะนะครับยืน4บาท30ผมซื้อดีกว่าซื้อแพงมีโอกาสขายแพงกว่าได้เพราะยืน4บาท30มีโอกาสให้เล่น4บาท60ได้โอเคแต่ถ้าตรงนี้4บาท20ยังไม่ผ่านเนี่ยเดี๋ยวลงมา4บาทจนได้อย่าให้หลุด4บาทใช่อย่าให้หลุด4บาทถ้าอยากเล่นรอ4บาทดีกว่าโอเคอ่ะต่อมา Mbex ค่ะ Multibex เมื่อวานนี้โอ้โหแท่งเทียนมาเลยเนี่ยต้นทุน5บาท25นี่ Mbex นี่เขียนง่ายน่ะ M แล้วก็ BAX อ๋อ BAC ซะงั้นไม่เคยได้ยินเลยพี่จะไป Abex แล้วไงยังไม่มีหรือมีแล้วมีแล้ว5บาท25เป็นต้นทุนค่ะโอเคถือไว้รอขายแถว5บาท70 5บาท80ได้ครับโอเคแต่ถ้ายืน5บาท80ได้นี่ผมอาจจะต้องซื้อกลับนะถ้าผมขายไปแล้วอ่ะก็จะไปซื้อที่5บาท80อีกรอบนึงใช่ๆแต่งั้นผมตอนนี้ผมจะขายก็ขาย5บาท70 5บาท80ก่อนแล้วรอดูจังหวะว่าเขายืน5บาท80ได้มั้ยถ้ายืนได้ค่อยมาว่ากันอีกทีนึงโอเคต่อมา ECL ตัวที่พี่เคยแนะนำซึ่งมันจบไปแล้วอ่ะจบแล้วครับจังรับได้มั้ยอ่ะถ้ามันจบรอบแล้วเนี่ยผมไม่สนใจเลยผ่านอย่าแล้วอย่าแล้วอย่าเลยครับโอเคตัดใจไปใช่ครับคือถ้าเกิดเขาทำนิสัยแบบนี้คืออาจจะมีแกว่งขึ้นมาครับตามลักษณะนิสัยถ้าเขาจะแกว่งขึ้นมาข้างบนเนี่ยหมายถึงว่าคุณดูเด็ดตามที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยเขายังไม่เคยขายเลยฉะนั้นในการแกว่งลงแรงๆแบบนี้มันทำให้คนสนใจว่าเฮ้ยเข้าไปเล่นรีบาวได้ไหมจังหวะการเข้าไปเล่นรีบาวของเขาเนี่ยถ้าใครคิดว่าอยากเล่นรีบาวเนี่ยแน่นอนเขาก็ขายให้คุณไปนั่นแหละเพื่อให้คุณได้ของไปเล่นรีบาวไงดังนั้นถ้าเกิดคนที่มีเยอะๆอยู่เขาขายออกหมดแล้วอ่ะผมไม่ได้บอกนะใครถ้าเกิดขายออกหมดแล้วคุณมันจะไปได้หรือเปล่าผมไม่รู้หรอกแต่แม้แต่คิดเอาเองแล้วกันมันไปได้ไหมล่ะก็คนที่มีอยู่เยอะๆเขาขายเนาะเขาพยายามต้องทำแพทเทิร์นให้คนสนใจเข้ามาซื้อไม่งั้นใครจะซื้ออ่ะนี่มันเป็นเกมกลมากมายมันเป็นเกมพื้นๆจริงอ่ะไม่ได้ยากหรอกถ้างั้นก็อย่าดีกว่าใช่TVO ยังไม่มีค่ะเดี๋ยวพี่แป๊บนึงคุณผู้ชมคะพี่เจนอ่ะตอบไวมากคุณผู้ชมช่วยส่งเข้ามาอีกนะคะยังไม่พอค่ะก็มันมีบางรายการแม่มันมีบางคนบอกว่าอุ้ยคำถามเลยเยอะเลยค่ะเดี๋ยวตอบไม่ทันวันนี้พี่เจนพยายามจะมาแต่จริงๆก็ครอบคลุมนะพี่ผมก็โอเคนะสปีดแบบนี้วันนี้มาเลยเอาพูดมา100ตัวยังตอบได้หมดเลยบางคนเนี้ยถ้างั้นจัดมาคุณผู้ชมไม่ต้องกลัวเวลายังเหลืออีกเยอะนี่ยังไม่10โมงเลยเนี่ยผมไม่บอกในเฟซไม่เรียบร้อยแล้วบอกว่าถามได้ทุกปัญหานะครับไม่งั้นเดี๋ยวผมถามปัญหามั่งนะว่าขั้นรายการหน่อยว่าถามว่าใครรู้จักเป็นแฟนคอลัมน์บัตรตาเซียนมานานเนี่ยถามว่าคอลัมน์บัตรตาเซียนเนี่ยเริ่มปีไหนโอ้แล้วเชียร์หุ้นตัวแรกคือหุ้นอะไรโอ้โหพี่สุดยอดมากเลยแล้วรางวัลคืออะไรเนี่ยรางวัลคือถ้าใครตอบถูกเดี๋ยวไปกินข้าวกับพี่เจน1มื้อเฮ้ยเอาจริงป่ะเอาเลยคุณผู้ชมจัดมาอะไรนะบัตรตาเซียนคอลัมน์บัตรตาเซียนเริ่มไม่เอาเดือนไม่เอาวันเอาปีไหนแล้วกันเริ่มอ่ะแล้วหุ้นตัวแรกที่จัดการเนี่ยแล้วหุ้นตัวแรกที่เขียนนั่นคือหุ้นอะไรโอเคคุณผู้ชมแล้วเขียนมาบอกด้วยนะไม่มีใครตอบเลยไปหาเพราะว่าเขาต้องไปหาแน่เลยพี่คนในหนังสือพิมพ์ทันหุ้นไม่รู้จะรู้หรือเปล่าโอ้โหมันแต่มันนานมากเลยนะทำไว้รู้เหมือนกันผมเห็นคอลัมน์นี้นานมากเลยอ่ะนี่คือไม่เอาแต่ครั้งแรกที่เคยเขียนหนังสือนะโอ้โหมันจะมีนานกว่านั้นอีกอ่ะเออแต่เอาแค่ว่าชื่อคอลัมน์ที่เป็นบาทดาเซียนนะค่ะไม่เอาโฟกัสออนเกมไม่เอาทูเดย์ไอเดียอันนั้นมันก่อนหน้านั้นเอาแค่บาทดาเซียนอย่างเดียวนี่แหละโอเคALT พี่เจไม่สนใจนะคะผ่านนะคะมีถามซ้ำมาอีกรอบไงก็เลยย้ำให้เขาอีกทีนึงมาท่านต่อมาเมื่อกี้เราตอบ TBO ยังวะพี่ยังอ๋อ TBO TBO กำลังแกว่งตัวอยู่ในกรอบที่ผมก็ยังลังเลอยู่เหมือนกันว่าถ้า30มาเนี่ยผมว่าไม่ดีอ่ะค่ะถ้าจะซื้อนะก็ประมาณ30ต้องยืนให้ได้นะครับหรือว่าตรงนี้เขากำลังแกว่งตัวด้านข้างอยู่รอเขาแกว่งตัวด้านข้างสักแป๊บนึงดิค่ะกรอบเขาอาจจะอยู่30ถึง 31.5นั่นหมายถึงว่าถ้าเขาผ่าน 31.5 ได้ก่อนแสดงว่าเขาจะไปแต่ถ้าเกิดเขาหลุด30ลงมาก่อนแสดงว่าเขาจะไม่ไปเขาจะลงข้างล่างแทนโอเคถ้างั้นก็ดูเข้าไปก่อนได้ดูอย่าให้หลุด30ใช่ครับนะคะลองดูก่อน KKP 72บาทเป็นต้นทุนค่ะ72บาทเป็นต้นทุนค่ะเดี๋ยว
พี่เห็นถูกแล้วพี่มันลงมาขนาดนี้เลย KKP อ่ะบีบกราฟมาบีบกราฟมาแล้วลองลากเทรนกันดูหน่อยเอาตั้งแต่ราคา40ลากแล้วก็จะแถว50กว่าลากเทรนปึ๊ดเนี่ยแหละครับใกล้แนวรับเทรนแล้วหรือไม่พูดง่ายว่าเส้น200วัน EMA อ่ะนะครับอยากให้หลุด60เท่าไหร่อ่ะโลรอบที่แล้ว60 66.5ค่ะฉะนั้นถ้าเกิดจะเล่นเนี่ยก็ 66.5 67แถวๆเนี้ยอาจจะมีเด้งค่ะแต่เป็นไปได้ว่าถ้าหลุด66ลงไปแล้วผมเลิกเลยนะคัดลอส66อ่ะง่ายๆ66นี้โอเคเดี๋ยวกันนะต่อมาพี่เจนปอมจดไม่ทันไม่ใช่ไม่ทันพี่นะไม่ทันคุณผู้ชมอ่านไหนบอกมีคนน้อยตอนนี้มาเป็นพืชเลยบินเดี๋ยวดูเซตก่อนโอ้หลายอย่างนะเซตตอนนี้ 1,584.63 จุดบวกไป 1.46 จุดวันนี้กรอบให้ไว้บอกว่าอย่าหลุด 1580 1582 1580อย่าหลุดถ้าเกิดไม่หลุดแล้วยังยืนได้อาจจะมีบ้าง1590อาจจะได้เห็นแต่ถ้าหลุดอาจจะเห็น1575 1576โอเคทั้งนี้ทั้งนั้นห้ามต่ํา1530ใช่ครบถ้วนส่วน Power Line ที่เป็นหุ้นแนะนำวันนี้มันเปิดมาบาท25ย่อมาบาท24เป็นออฟเฟอร์เนี่ยโอเคโอเคเดี๋ยวขอเปิดบาท25ย่อมาบาท24เป็นออฟเฟอร์ผมก็บิด1บาท23 1บาท22รอไว้เลยโอเคจะให้หรือเปล่าไม่รู้นะนั่นน่ะดิเอารอดูไปต่อมาถึงไหนละวินเนอร์ยังไม่มีค่ะ4บาท6สตางค์เป็นต้นทุนยังไม่มีค่ะแต่4บาท6ตังค์เป็นต้นเอ้ยไม่ใช่ผมพูดผิดยังไม่มีบนกระดาน4บาท6สตางค์ก็แนวต้านตอนนี้อยู่ประมาณ4บาท10อ่ะครับถ้าเปิดมาแบบนี้อาจจะย่อมาราคาปิดเมื่อวานราคาปิดเมื่อวาน4บาท4ใช่มั้ยค่ะดูแล้วแถว4บาท4 4บาทอะไรอย่างเงี้ย4บาท2ไม่ควรต่ำกว่าดีกว่ามั้งวินเนอร์เนี่ยก็คือถ้าจะรับอยากให้ต่ำกว่าย่อนิดนึงย่อนิดนึงย่อราคาปิดเมื่อวานนะครับ4บาท4อ่ะ4บาท4เนาะแล้วอย่าให้ต่ำกว่าด้วยป่ะคะใช่อย่าให้ต่ำกว่า4บาทดีกว่าโอเคอย่าต่ำกว่า4บาทหรือถ้าเกิดเขายืน4บาท10ได้น่าสนใจ follow เลยโอเคเพราะถ้าเขาไม่ย่อมาให้นะโอเคแนวต้านเขาคือ4บาท10ถ้าเขายืน4บาท10ได้เนี่ยยืนได้มันคงเนี่ยก็มีโอกาสที่เล่นเก่งระยะสั้นได้โอเคเออน่าสนใจนะตัวนี้พี่เจนเริ่มดูแล้วเพราะวันอยู่ทุกเหนือไอ้เหนือทุกเส้นใช่ใช่พี่เจนเซต1583ระวังระบอกบอกแล้ว1582 1580พื้นที่นั้นต้องยืนให้ได้นะคือถ้าลงมาต้องเด้งกลับทันทีอ่ะค่ะนะฮะอย่าต่ำกว่า1580ง่ายๆแหละโอเคโอเคเขาพยายามกันอยู่ท่านต่อมาบ้านปูค่ะถามมา2ท่านด้วยกันต้นทุน16บาท50กับ18บาทค่ะ16บาท50กับ18บาทค่ะมี2ท่านบ้านปูเนี่ยถ้าเขายังเอาง่ายๆสัปดาห์หน้าถ้าไม่เกิดไม่ยืน16บาท50เนี่ยเป็นผมรอก่อนดีกว่าค่ะหรือพูดง่ายว่าถ้าเกิดยังมีอยู่ก็อย่าให้หลุด16บาทแล้วกันรอบนี้นะครับเพราะไอ้การแกว่งตัวรีบาวขึ้นมาแบบนี้ถ้าเกิดหลุด16บาทอีกรอบนึงเขาลงต่ออีกรอบนึงลึกเหมือนกันนะค่ะอย่างนั้นอย่าให้หลุด16บาทหรือถ้าเกิดใครอยากจะซื้อบ้านปูก็ซื้อแพงนิดนึงอ่ะ16บาท50อ่ะค่ะแพงกว่าตรงนี้30ตังค์มีอีกท่านนึง16บาท50ถือไว้อยู่ถือไว้อยู่ก็ลุ้นเอาละกันว่าอย่าให้หลุด16บาทคุณมีความเสี่ยง50ตังค์โอเคแล้วก็ท่านที่18บาทก็ลุ้นเหมือนกัน16อย่าให้หลุดใช่แล้วแนวต้านพี่ให้ไว้เท่าไหร่คะแนวต้านสั้นๆก็คือโอ้โหสั้นมากเลยนะต้านผมมา 17.2 นี่ก็เหนื่อยแล้วครับ 17.2 17.4 แนวต้านถ้าจะขึ้นไปนะ คือ 17.2 17.4 จะเห็นได้คือต้องยืน 16.5 ก่อน ถ้ายืน 16.5 ไม่ได้นี่เหนียวเสียวๆโอเคต่อมาศรีราชาคอนสตรัคชั่นศรีชาค่ะต้นทุน 22.50 ตอนนี้ 22.40 ต้นทุนเท่าไหร่นะ 22.50 22.50 โอ้โหเส้นสวยอย่างนี้ถือต่อไปได้ครับโอเคโหอันนี้ถือต่อได้ครับเส้นแบบเนี้ยเออนี่พี่เจนเขาดูง่ายมากนะคุณผู้ชมเขาใช้แค่MA MA เนี่ยแล้วให้มันเรียงตัวอยู่อ่ะของปอมมา MA ยังเรียงตัวไม่สวยเท่าของพี่เจนนะพี่ใช้อะไรอ่ะ SMA หรือ EMA ใส่ EMA เข้าไปพี่ปอมนะต้องมาเปลี่ยนทุกวันเนี่ยจะบอกให้เพราะนักวิเคราะห์แต่ละคนไม่เหมือนกันขอ5วัน10วัน25วัน75วัน200วันเนี่ยเดี๋ยวๆของพี่เจนใช้ EMA นะคะคุณผู้ชมคือปอมจะต้องเปลี่ยนเลยมั้ยเนี่ยเปลี่ยนเลยก็ได้มันเยอะไอ้200วันไม่ต้องใช้ก็ได้ปรับขึ้นมาให้สั้นหน่อยเป็น150วันมันเปลี่ยนเยอะมากเลยนะ
เดี๋ยวก่อน remove all indicator ลองดูลองดูแล้วเดี๋ยวจะเห็นว่าเส้นสีชาสวยขนาดไหนเดี๋ยวก่อน add indicator ใช้อะไรนะใช้ ma ema ใช้ ema exponential โอเคโหใส่เยอะมากเลยต้องไปเข้าไปปรับอีกนะพี่5เส้นเลยนั่นแหละนั่นแหละระหว่างรอท่านผู้ชมเข้ามาถามทันบอมจดไม่ทันเลยพี่พูดเลยเดี๋ยวก่อนนะใช้ EMA โอเค2เส้นแล้วเดี๋ยวต้องไปปรับอีตัว property มันอีกอ่ะเนี่ยใช้สัก5เส้นอะเส้นที่3เดี๋ยวนะคุณผู้ชมใจเย็นๆนะเส้นที่4พี่เจนเนาะเส้นที่5โอเคแล้วก็มา property เส้นแรกเป็น5วันเอ้ย5วันเดี๋ยวก่อน5วันต่อมา10วัน10วันต้องเปลี่ยนสีอีกนะพี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวก่อนสีเอาสีนี้ปึ๊บแล้วก็เส้นที่3เอากี่วันนะ25วันมันไม่ยอมเปลี่ยนวันให้ปอมแล้วกัน50 10 25แล้วก็10วันแล้วก็25วันแล้วก็75วัน200วันเดี๋ยวดิ25แล้วก็75แล้วก็150วันแล้วกัน200วันไม่เอาไกลไปโอเคแล้วก็150อุ้ยเอาสีเขียวโอเคเดี๋ยวให้สีมันแตกต่างเราชอบสีแตกต่างไม่งั้นเดี๋ยวมันดูไม่ออกไงมันต้องขึ้นจอไงพี่ประเด็นเนี่ย มาครบยังครบแล้วครบแล้วดูสีชากดสีชาดูแล้วเส้นสีชาเนี่ยกดมาเรียบร้อยแล้วเส้นสวยไหมเรียงตัวสวยไหมเพราะฉะนั้นถือต่อเห็นไหมนะครับอย่างเงี้ยเส้นเรียงตัวแบบเนี้ยค่อนข้างจะสวยเห็นไหมต่อมา G cap ลองดู G cap G cap 4บาท10อันนี้ไม่ดีนะเออใช่อย่างเงี้ยแต่ต้นทุนตั้ง4บาท10เลยทำไงดีฮะต้นทุน4บาท10โอ้โหทำไงดีอ่ะไม่รู้ตอนนี้มันมีโลที่น่ากลัวคือไม่รู้น่ากลัวหรือเปล่าอาจจะเด้งก็ได้ก็คือประมาณแถวๆ 3.86 3.84 นี่แหละอย่าให้หลุดจากตรงนี้แล้วกันค่ะนะครับหรือไม่ก็เส้น75วันน่ะ3บาท80เลยเห็นไหมตรงนั้นล่ะห้ามหลุดค่ะนะครับ3บาท80ดูโครงสร้างแบบนี้แล้วถ้าหลุดไปมันจะเป็นอะไรเป็นดับเบิ้ลท็อปถ้าหลุดตรงโลเดิมตรงกลางน่ะนะมันจะกลายเป็นว่าลงได้ประมาณค่อนข้างลึกอ่ะโอเคต้องมีวินัยนิดนึงต้องมีวินัยครับตัวนี้ระวังอีกแล้วกันถ้าเขาจะเด้งเขาต้องเด้งแต่แถวนี้ให้ได้ค่ะนะครับถ้าหลุดไปก็ต้องคัดลอสเลยนะพี่มีคุณผู้ชมถามถึงหุ้นน้องใหม่วันนี้ด้วยล่ะตัวไหนนะ FTE อ่ะแต่เดี๋ยวค่อยมาตอบลงแค่บอกให้ฟังเฉยเพราะมันเพิ่งมาวันแรกอ่ะเออใช่กราฟมันจะมีไหมล่ะเอออ่ะ PTG 23บาทค่ะโอ้ถามทุกวันเลยไหมใช่ไหมไอตัวไหนนะอันนี้ PTG ค่ะขอ PTG อ่ะ PTG PTG มันคือมันลงมาขนาดนี้แล้วพี่23บาทเป็นต้นทุนน่ะโอ้โหมันก็เกินจุดคัดลอสไปแล้วอ่ะใช่ไหมแต่ถามว่าถ้าเกิดเอาจังหวะนึงเนี่ยถ้าเห็นต่ำกว่า 18.5 นี่คือเตรียมตัวอีกรอบนึงนะครับไม่ดีจะลงอีกทีนึงก็ต้องช็อตอะเกนพอร์ตอ่ะต้องตัดใจเนาะคือไม่ใช่คือถ้ายังรักอยู่อ่ะคือถ้าหลุด 18.5 ช็อตไปก่อนแล้วเดี๋ยวไปซื้อคืนต่ำๆที่18บาทหรือ17บาทกว่าๆคืนเผื่อเขาจะเด้งขึ้นมาให้ได้ขายคือต้องเล่นคือบางทีถ้าเกิดติดหุ้นสูงข้างบนต้องดูจังหวะขายเล่นเอาทุนคืนบ้างหมายถึงว่าช็อตอะเกนไปแล้วขายแพงซื้อต่ำแล้วเขาเด้งขึ้นมาก็ขายแพงซื้อต่ำจนกว่าเขาจะเป็นขาขึ้นเพราะตอนนี้เขาเป็นขาลงตลอดการเล่นหุ้นขาลงก็ต้องเอาทุนคืนแบบต้องช็อตแล้วก็รับคืนช็อตแล้วรับคืนค่ะนั่นแหละครับต้องใช้วิธีนั้นแล้วแหละแต่ถ้าเป็นผมหาตัวเปลี่ยนดีกว่า เปลี่ยนม้าดีกว่า ก็ลองพิจารณาดูแล้วคุณผู้ชมนะเหมือนสมัยก่อนผมเคยแนะนำไมด้าลูกค้าท่านนึงไม่ใช่ท่านหลายท่านแหละไมด้าประมาณแถวแบบบาท80บาท90แล้วไมด้าลงมาเหลือ70ตังค์แล้วลูกค้าบางท่านไม่ได้คัดลอสตามที่เทคนิคบอกแล้วมันเหลือไมด้าอยู่ประมาณสัก70กว่าตังค์70 30 40ตังค์ทำไงก็ไม่ยอมขายผมเลยสั่งเปลี่ยนหุ้นให้ไปเอา ECL W2 เลยราคาเท่ากันเลย73ตังค์จนสุดท้ายแล้วก็เบิ้ลเงินเข้าไปด้วยอย่างเงี้ยมันเป็นกลยุทธ์ที่ว่าเฮ้ยถ้าเกิดคุณกลัวว่ามันจะขาดทุนคุณก็ไปหาหุ้นตัวที่ราคาใกล้เคียงกันแทนจะได้ทำใจได้ว่าเรายังมีหุ้นราคาเดิมอยู่แล้วมันจะมีแววขึ้นอ่ะต้องหาหุ้นที่มีแววกลับตัวฉะนั้นมันจะได้ทุนคืนอย่างเงี้ยถามว่าโอ้โหจะทุนคืนยังไงถูกไหมเส้นเรียงตัวแบบนี้นี่ผมก็เสียวสันหลังอยู่นะโอเคถ้างั้นก็ลองต้องดูนะPTG เพราะฉะนั้นอย่าให้หลุด
18.5โอเคอ่ะต่อมา SCB ค่ะธนาคารไทยพาณิชย์โอ้โหเพิ่งจะได้เห็นคุณพื้นฐานอืมไทยพาณิชย์นี่ช่วงนี้ก็พลาวๆนิดนึงละกันดูเข้าไปก่อนครับนะครับว่าเขาจะหลุด150หรือเปล่าค่ะถ้าไทยพาณิชย์150หลุดนี่ผมว่าไม่ค่อยเวิร์คเท่าไหร่แต่ถามถ้าเด้งขึ้นมาเด้งขึ้นมา153 154นี่ผมว่าก็เหนื่อยเหมือนกันนะแนวต้านตรงนั้นมีคนรอขายเยอะฉะนั้นไทยพาณิชย์150อย่าหลุดดีกว่าค่ะนะครับถ้าจะเล่นคือซื้อคือพูดง่ายว่าถ้าเขาไปซื้อก็เขาไปซื้อตรงนั้นแหละนะครับแต่ถ้ายืน150ไม่ได้คัดลอสก่อนโอเคนะครับอ่ะ TMB ต้นทุน2.38 บาทอีกท่านนึงบอกว่ายังไม่มีอยากจะถือ1เดือนรับได้ไหมเส้นเรียงตัวยางใช่สวยงามเลยพี่แบงค์อะไรถูกกว่า1ดอลลาร์ก็แบงค์นี้แหละครับ ลองอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยลองคือพูดง่ายต้องเราพูดถึงเทคนิคมันมาแบบนี้มันจะเป็นขาขึ้นเนี่ยเฮ้ยเส้นมันเรียงตัวแบบนี้น่าสนใจต้นๆด้วยอันนี้เรียกว่าไม้ต้นๆด้วยนะค่ะนะครับฉะนั้นถ้าเกิดซื้อไปแล้วก็อยากให้เส้นอย่าให้ราคาต่ำกว่าเส้น10วันละกันง่ายๆนะครับเงินซื้อได้ตรงนี้2.40 บาทย่อลงมาสักหน่อย2.38 2.36ก็น่าสนใจก็อยากให้ต่ำกว่า2.36ใช่10วันเพราะฉะนั้นท่านที่อยากจะถือ1เดือนถือได้ไหมพี่ได้ครับได้โอเค EPG เนี่ยอันนี้เกิดอะไรขึ้นไม่รู้ EPG เหรอเนี่ยถามทุกวันเมื่อวานผมนั่งฟังก็ถามทุกวันถามทุกวันเลยพี่ต้นทุน10.42 บาทท่านนึงอีกท่านนึงยังไม่มีบอกว่ารับได้ไหมรับได้ไหมเนี่ยเป็นผมถ้ายังไม่ผ่านเส้น5วันเส้น10วันนี่ผมยังไม่รับหรอกโอเคจริงๆตรงคุณตัวนี้สัญญาณขายมั้งแต่ตรงไหนคุณปอมเห็นไหมเส้นที่มันเริ่มเรียงอันนี้มันเรียงตัวในทางกับตรงกันข้ามเห็นป่ะค่ะจริงๆแล้วหลุด12.6 12.5 อะไรตรงมาตรงนั้นเนี่ยมันควรจะต้องขายคัดลอสถ้าใครมีอยู่นะมันมีช่วงที่มันทิ้งเปิดแก๊ปลงมาด้วยนะพี่ตรงนั้นน่ะนั่นแหละแล้วถ้าเกิดใส่วอลุ่มเข้าไปนี่คือวอลุ่มมาโผล่ตอน11บาทกว่าๆนี่คือวอลุ่มหายน้องหายเดี๋ยวขอใส่ก่อนวอลุ่มอยู่ไหนล่ะวอลุ่มหายเลยเมื่อกี้เอาออกมันทุกอันไงหายหมดเลยวอลุ่มอยู่ไหนเนี่ยวอลุ่มจะมาอยู่หนักๆในช่วง 2-3 วันข้าง 2-3 วันข้างล่างเนี่ยไม่ใช่วอลุ่มมันหายพี่ไม่รู้อยู่ตรงไหนเนี่ยไม่ต้องหาก็ได้ไม่ต้องดูวอลุ่มก็ได้ดูเส้นหนึ่งก็ได้จริงถ้าดูวอลุ่มมาหน่อยก็ดูดีมันดูได้เลยคือถ้าเล่นราคากับวอลุ่มเนี่ยมันจะรู้เลยว่าเฮ้ยทำไมมาขายต่ำๆจังเลยอ่ะเนี่ยทำไมข้างบนไม่ขายตามจริงหลุดแนวรับมา 12.5 ต้องขายแล้วนะวอลุ่มกลับไม่ขายตัวนั้นค่อยๆซึมลงมาฉะนั้นถามว่าตรงนี้จับตาดูดีๆแล้วกันนะครับอาจจะมีการรีบาวได้บ้างแต่ถามว่ารีบาวก็คือรีบาวนะครับนะฮะถ้าไม่ผ่าน11บาทก็คือไปไม่ไกลหรอก11บาทมันจากตรงนี้แหละ 10.7 ไป11บาทมันแค่30ตังค์อ่ะค่ะ30ตังค์กับลงไปถึง10บาทได้เนี่ยถ้าจะดู10บาทก็ได้ครับทวนๆตรงนั้นแต่จริงแล้วหุ้นเป็นขาลงบางทีก็อย่าไปยุ่งเลยนะ10บาทเล่นได้แค่รีบาวนะครับโอเคถ้างั้นคนที่มีต้นทุน10.42 บาทก็เท่าไหร่นะ10.42 บาทคนที่เฉลี่ยมาแล้วใช่ไหมเนี่ยไม่รู้เขา10.42 บาทค่ะแสดงว่ารอขาย11บาทโอเคไม่รู้จะไหวหรือเปล่านะแต่ถ้าเป็นผมเนี่ย10.42 บาทตรงนี้ผมก็ขายก่อนแล้วล่ะ10.70 บาทก็ออกเถอะนะอุตส่าห์ใช่เพราะสัญญาเพราะสัญญาแบบนี้คือมันยังเสี่ยงในขาลงอยู่แล้วใครยังไม่มีก็อย่าเพิ่งหรือถ้าจะลุ้นเร่งมา11บาทก็ขายไปก่อนได้เลยแต่ใครยังไม่มีอย่าเพิ่งด้วยกันอย่าไปเสี่ยงเลยอ่ะต่อมา Quality House ยังไม่มีค่ะ2.46 บาทนะจุดนี้มันขึ้นมาอยู่ที่เส้น10วันแล้วนะพี่ก็เส้น10วันกดหัวอยู่ครับฉะนั้นให้ดูจังหวะก่อนละกันเส้น10วันยังไม่ผ่านเนี่ยเดี๋ยวถ้าหลุดลงมาข้างล่างเส้นเรียงตัวแบบนี้ผมกลัวจะเหมือน EPG เมื่อกี้นี่แหละเส้นเรียงตัวสวยนะแต่เรียงตัวในขาลงยังไม่เอาครับไม่เอาคือถ้าเกิดจะเอาเนี่ยก็คือต้องผ่าน10วันขึ้นไปก่อนแล้วป่ะพี่ใช่อย่างน้อยๆคือต้องยืน10วันก่อนนะนะครับยืน10วันแล้วเจอด่านสำคัญคือ25วันด้วยนะดังนั้นมันก็ยังเรียกว่ายังมีความเสี่ยงในขาลงอยู่ดังนั้นถ้ามีความเสี่ยงในขาลงเราก็เลี่ยงๆไปก่อนก็ได้ไม่เป็นไรโอเคแต่ถ้าจะให้ดีคือควรจะอยู่เหนือทุกเส้นถูกต้องครับเฟอร์ลัมเนี่ยอย่างเงี้ยเขามีโอกาสรีบาวอยากเขาผ่านเส้น10วันผ่านเส้น25วันขึ้นมาค่ะนะครับแต่ถามว่าถ้าเล่นก็คือเล่นรีบาวได้นะครับเล่นรีบาว 0.40 ไปขายแถว 0.45 0.46 ประมาณเนี้ยนะครับไม่เกิน 0.48 โอเคก็เล่นแค่นี้ไปก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดเขาต่ำกว่าเส้น25วันลงมาใหม่คือต่ำกว่า 0.37 หลุด 0.36 อะไรเงี้ยก็เลิกผิดแสดงว่าผิดเรามีความเสี่ยง40ไอ้4ตังค์ถ้าเราจะซื้อ 0.40 นะค่ะถ้าหลุด 4.37
เห็น 4.36 ขายทิ้งเลยไม่ใช่ 0.36 สิพี่เออ 0.36 ผมก็เลยงงไปด้วย0.00ไม่เคยเล่นหุ้นที่นำหน้า0มานานแล้วตัวล่าสุดคือที่แนะนำไปคือ ECLW ที่เป็น 0.73 ถ้างั้นก็อย่าให้หลุด 0.36 ใช่ต่อมา PSTC คุณผู้ชมคือที่พี่เจนบอกเอาไว้อย่าให้หลุดอ่ะช่วยโน้ตไว้ด้วยเนาะจะได้แบบไม่ขาดทุนหนักมากจะได้รู้มันจะมีวินัยอ่ะเป็นความมีวินัยในตัวเดี๋ยววันนี้ผมจะบินไปเชียงใหม่แล้วตลาดแบบเนี้ยพี่1581แล้วเนี่ย1580มาผมกลับเชียงใหม่เลยนะพี่จะไปอยู่แล้วนี่จะไปเอาเชือกดึงที่ให้ขึ้นไปเชียงใหม่ให้ได้ตลาดไม่ขึ้นถึงเชียงใหม่เลยเนี่ยวิ่งไปถึงแถวสุโขทัยแถวกาญจนบุรีลงมาซะงั้นค่ะพี่ขึ้นเครื่องหรือว่าขับรถไปนะขึ้นเครื่องโอเค PSTCตัวไหนนะ PSTC Power Solution ยังไม่มีค่ะเนี่ยก็75ตังค์อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยสังเกตเส้นเขามาบีบๆรวมๆอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยควรจับตาดูไว้นะครับไอ้เส้นที่มันเริ่มมาบีบๆรวมๆผูพันไม่รู้อ่ะคือทุกเส้นต้นทุนไหนถือว่าต้นทุนมันเท่ากันหมดถูกมั้ยค่ะแล้วถ้าวันใดวันนึงเส้นเขาเริ่มเรียงตัวแบบให้เห็นเป็นแบบกระจายคลี่ออกมาเป็นแบบสวยงามน่ะไล่เลยครับคลี่คลี่เหมือนพัดอ่ะดูทางซ้ายมือเมื่อก่อนเขาเคยทำยังไงเนี่ยอย่างเงี้ยเดี๋ยวมีโอกาสถามว่าตรงนี้จะซื้อก่อนได้ไหมก็ได้ดักทางไปก่อนแต่ถ้าต่ำกว่า72ตังค์แสดงว่าเราดักทางเขาไม่ถูกถามว่าจะรอให้เขาขึ้นไปก่อนแล้วดูเส้นเรียงตัวก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากได้ก่อนตรงนี้ก็สะสมได้แต่ถ้าดู72ตังค์คัดล็อตก่อนแสดงว่าเขาไม่ยอมจะขึ้นเพราะไอ้เส้นที่มันรวมๆแบบเนี้ยมันจะออกทางไหนก็ได้ถูกไหมมันอาจจะกลายว่าเล่นทางลงแทนก็ได้เรียงตัวในขาลงแทนก็ได้แต่เป็นผมรอให้เขาเรียงตัวในขาขึ้นแล้วผมซื้อตามขอให้มันบานออกมาก่อนถูกต้องเอาเมื่อกี้วินเนอร์ไปแล้ว InTouch ค่ะ InTouch เดี๋ยวคุณผู้ชมไม่ต้องรีบเร่งมากพิมพ์ผิดพิมพ์ถูกกันมาเนี่ยชื่อหุ้นจะเย็นๆเนี่ย InTouch เนี่ยเขาเรียงตัวตั้งแต่ตอน55-56ทำไมไม่ดูกันนั่นน่ะสิเห็นไหมมันตั้งแต่ข้างล่างเลยตั้งแต่55-56เนี่ยถ้าซื้อตรงนั้นมาเนี่ยหรือว่าไม่มีใครแนะนำเท่านั้นเองไม่รู้อันนี้ไม่รู้จำไม่ได้แล้วแล้วเส้น moving average แบบนี้นะครับบางครั้งเนี่ยราคาจะต่ำกว่า moving average เราก็ไม่ต้องไปเป็นไรเราดูแต่ว่าเทรนด์ของเส้นที่มันเป็นเส้นรันเทรนคือเราจะใช้เส้น25วันเป็นตัวรันเทรนก็ได้นะครับหรือว่าเส้น10มันไม่ตัด25ลงมามันก็คือไม่ใช่เดดคอร์สถูกไหมฉะนั้นมันจะไปของมันเรื่อยๆถามว่าตรงนี้ยังยืนเส้น5วันเส้น10วันอยู่เล่นไหมถามว่าจะซื้อตรงนี้ได้ไหมก็ได้นะ60เนี่ยแต่ถ้าต่ำกว่าเส้น10วันคือก็อาจจะต้องปล่อยไปก่อนเพราะตอนนี้มันขึ้นมาแล้วถูกไหมค่ะเส้น10วันที่59เราไม่ได้ซื้อมาต้นอ่ะเราซื้อ60บาทเราไปขายสัก 61.562 มันมีโอกาสค่ะเขาก็อาจจะกระชากขึ้นอีกรอบนึงอย่างเงี้ยถามว่าตรงนี้ซื้อได้ไหมก็เก่งกำไรอ่ะนะครับต่ำกว่า59-50ก็คัดลอสโอเคเล่นง่ายgift gift gratitude infinity ต้นทุน6.20 อีกท่านนึงบอกว่ายังไม่มีต้นทุนกิฟต์นี่ถ้าหลุดเส้น200คือหลุด 5.8 ไม่ดีนะ อย่างนี้เป็นผมรอผมยังไม่อยากซื้อถ้าผมอยากซื้อผมดูว่า 5.8 ยืนได้ไหมถ้า 5.8 ยืนไม่ได้ผมไม่รอ5.4 5.3 เลยดีไม่ดีมี5บาทด้วยซ้ำเพราะกิฟต์เนี่ยเขาขึ้นมาแล้วถ้าดูจริงๆอ่ะแพทเทิร์นเขาครบไปตั้งแต่สมัยใช่ๆตรงที่มันเป็นคลี่ๆอยู่ตรงนั้นนั่นแหละตรงซ้ายมือตรงซ้ายมือไปดูดิเดือน6อ่ะนั่นแหละ19 16 16 19อะไรเงี้ยเดือน6ไม่ดีมากกว่าในสมัยปลายปีที่แล้วลองดูดิมีอีกปลายปีที่แล้วเนี่ยนี่ไงตั้งแต่ต้นมกราเลยนั่นแหละทำไมเราไม่ซื้อตรงต้นมกราใช่ตั้งแต่ปลายปีจริงๆด้วยพี่ขึ้นเรียงมาตลอดเลยแสดงว่าตรงนี้เนี่ยเขาพยายามจบรอบระบายของอยู่หรือเปล่าถูกไหมโอเคงั้นก็อย่าไปยุ่งเลยแต่ถ้าต้นทุน6.20นี่แหละค่ะพี่ต้นทุนเท่าไหร่นะ6.20ถ้าหลุด5.80คัดล็อตก่อนโอเคยังพอลุ้นได้แต่เป็นผมไม่ลุ้นแล้วนะออกเถอะเพราะมันเอาง่ายๆว่าถ้าหลุด5.80เห็น5.75 5.70เนี่ยยอมเลยครับให้โอกาสอยู่โอเคอ่ะ PTTGC มี2ท่านนะคะท่านนึงบอกว่ายังไม่มีรับได้มาอีกท่านนึงบอกว่าต้นทุน74.50 บาทก็อย่าให้หลุด70แล้วกันถามว่ารับได้ไหมก็พอรับได้นะครับดูจังหวะของเส้นเขากำลังจะเข้าฟอร์มหรือเปล่าติดที่เส้น75วันเท่านั้นเองค่ะนะครับนะฉะนั้นถ้าเอาง่ายๆว่า71เนี่ยอย่าหลุดดีกว่า71อย่าหลุดง่ายๆนะครับถ้าเกิดจะรับตรงนี้ก็อย่าให้หลุด71เหมือนกันได้เหมือนกันนะครับยิ่งถ้าหลุด70นี่คือ
ควรอ่ะควรหนีเลยแหละเพราะอันนี้ไม่ถือว่าเส้นเรียงใช่ไหมคะพี่เพราะว่าไอ้ตัว75วันมันตัดอยู่ตรงนี้ใช่ยังไม่เข้าแพทเทิร์นโอเคอ่ะ EE ตัวไหนนะ EE E 2ตัวต้นทุนยังไม่มีตอนนี้บาท16อันนี้ก็ไม่เอาเนาะเสียวเลยละครับบาท16ถ้าหลุดบาท16ไปนี่ดูเลยนะครับบาท8ตังค์เลยโลเดิมเลยนู่นถ้างั้นไม่เอาบาท8บาทไม่เอาดีกว่าครับแบบนี้อุ๊ยแบบนี้คือเขาขึ้นมาแกว่งผันผวนเหลือเกินอ่ะเล่นยากต่อมาปตท.ปตท.อยากจะเก็งกำไรค่ะอยากจะเก็งกำไรปตท.ด้วยเหรอครับแนวต้านเขา3บาท9ไม่ใช่3บาท90 390เนี่ยฮะ 3.88 ไปถึง390ก็2บาทเองเก็งกำไรถ้าอยากจะเก็งกำไรก็อยากให้หลุด386แล้วกันไม่ใช่แล้วกันนะครับมันมีแก๊ปอยู่ด้วย385โอเค385อย่าหลุดนั่นแหละถ้ารับตรงนี้เนาะถ้ารับตรงนี้นะแนวต้านก็390ถ้าผ่าน390ได้คุณก็จะเห็นประมาณสัก394 395มันก็ค่อนข้างเหนื่อยนะลองพิจารณาดูหน้าต่อมาพี่ของพี่3หน้าแล้วเนี่ยเพิ่งเข้ามาสู่หน้า2เนี่ยจริงดิGCAP เอ้ย GCAP เราพูดยังเริ่มงงไปแล้วหรือเปล่าเอา GCAP ผ่านไปแล้วใช่ๆ อย่าให้หลุด3บาท80นะคะเขาถามว่าจะรับได้ไหมไม่รับดีกว่าเนาะจะรับได้ไหมไม่รับครับ384มาแล้วครับแบบนี้ไปๆผ่านพี่เจน TFX เอาได้ไหมอ่ะ S50 U17 เท่าไหร่นะ S ไม่ตัว S50 U17 S50 U17 ค่ะได้ไหมดูอ๋อผมไม่มีลายเส้นนี่ไม่มีลายเส้นเดี๋ยวโดนรายการปิดนะป๋อมให้นักวิเคราะห์พูดที่เป็นเพราะฉะนั้นไม่เอานะไม่เอาไม่เอาขออภัยจริงๆคุณผู้ชมไม่มีอะไรเสียวเสียวเสียวเดี๋ยวผมไม่ไปออกรายการอีกโอ้นั่นน่ะสิไม่เอาผ่าน CSL ค่ะ CSL ค่ะหุ้นอะไรเนี่ย CS Loxinfo ไงอ๋อนี่มาแล้วนะไม่รู้หุ้นอะไรแต่สังเกตเส้นนะเริ่มแล้วนะ75ตัด200ขึ้นมาแล้วนะครับ615นี่ถ้าเป็นผมก็เอ้ยมันไม่เสียหายนี่ค่ะ6156 615 60อะไร615 610ถ้ามีให้นะจริงๆ615ก็สามารถเล่นได้แหละมันมีวอลุ่มมันเนี่ยไม่รู้วอลุ่มปมหายต้องไปอ๋อมีตรง6บาท25 2ล้าน5ใครเอาบอกมาวางเนี่ยแล้วต้านอยู่6บาท25ครับทั้งเทคนิคและก็ทางตั้งบิดออฟเฟอร์โอเค6บาท25ได้10ตังค์เองแต่ถามว่าเส้นเขาเรียงตัวแบบนี้เข้าไปยาวๆได้นะถ้าเกิดเขาขึ้นไป6บาท25แสดงว่าเส้นจะเริ่มสวยงามขึ้นเรื่อยๆฉะนั้นก็น่าเก็งกำไรนะตรง6บาท15เนี่ยโอเคนะครับอย่าให้หลุดเท่าไหร่คะอย่าให้หลุด6บาท5ตังค์6บาท5ตังค์โอเครับความเสี่ยงได้10ตังค์โอ้ยก็ถือว่าคุ้มอ่ะSQ ค่ะยังไม่มีSQ นี่เป็นขาลงหรือยังเนี่ยอ๋อยังไม่มีใช่ไหมยังไม่มีค่ะยังไม่มีเส้นรวมตัวกันอยู่ก็เส้น200มันห่างไปนิดนึงนะใช่ไหมแต่จริงผมอยากให้เส้นมันใกล้ๆกันน่ะมันจะได้แบบใกล้ๆว่าต้นทุนแต่ละคนมันเท่ากันไงใช่ไหมฉะนั้นในคนที่มันถือยาวมันอาจจะจ้องขายอยู่ก็ได้หรือเปล่าแต่ไม่เป็นไรคนที่เล่นกลางๆก็ยังรอดูว่าจะขึ้นได้ไหม 5.8 5.9 นะครับผมว่าผ่าน6บาทแล้วผมค่อยดูเขาดีกว่าค่ะผมยอมซื้อแพงอีก25ตังค์ถ้าเกิดเขายืด6บาทได้เนี่ยเขาไปไกลผมไม่กลัวซื้อแพงหรอกกลัวว่าซื้อไปแล้วมันจะไม่ถูกกว่านี่ดิ อยากให้ต่ำกว่า6บาท60แล้วกันครับถ้าใครอยากซื้อโอเคนะครับยืด5บาท80จึงพอมีลุ้นนะเดี๋ยวก่อนพี่อย่าให้ต่ำกว่า5บาท60ใช่ไหม5บาท60 อย่าให้ต่ำกว่า ถ้าจะซื้อนะโอเคถ้าเป็นสไตล์เส้นแบบนี้เนี่ยต้องรอยืน6บาทถึงจะสวยกว่าโอเคนะครับลองเลือกดูว่าจะเอายังไงเอาไว้วางแผนดูครับBRR บุรีรัมย์ชูการ์น้ำตาลอะไรน้ำตาลบุรีรัมย์ต้นทุน11บาท80ค่ะตอนนี้11บาท40คัทลอสเลยครับคัทนี้ราคายืน 11.5 ไม่ได้หรือว่าเล่นต่ำกว่า 11.5 นี่เป็นผมคัทเลยครับนะครับยิ่งเห็น 11.3 นี่ผมโยนทิ้งเลยนะค่ะโอเคงั้นผ่านต้องคัดนะคะ HTEC ค่ะ Halcyon HTEC H ต้นทุน9บาท55ตอนนี้8บาท75เขียนไงนะ H แล้วก็ TTEC อ่ะ TEC H HTEC อ่ะ HTEC ต้นทุนเท่าไหร่เอ่ย9บาท55 9บาท55มาอยู่ตรงเส้น75วันแล้วลุ้นเส้นตรงนี้แหละครับลุ้นเส้น 8.7 8.65 นี่แหละค่ะถ้าเห็นต่ำกว่า 8.6 เป็นผมขายก่อน
ซึ่งหุ้นแบบนี้มันลงมันเพิ่งลงนะเออมันขึ้นมาตลอดเลยมันขึ้นมาแรงแล้วก็พยายามแกว่งตัวในกรอบไซด์เวย์มันขึ้นไปถึง10บาท20อ่ะทำไมรีบซื้อกันจังอ่ะครับเพิ่งอ่อนตัวลงมาเองเวลาเส้นหุ้นขาลงอ่ะเวลาเขาอ่อนตัวลงมาเนี่ยให้ดูก็สร้างฐานมาหน่อยดิค่ะนะครับถ้าเขาลงกันปิ้ง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 อยู่กะสวนขึ้นไปกะเล่นรีบาวหรือว่าถ้ารีบาวไม่ได้กลายเป็นว่าถือดังนั้นจริงๆอ่ะการลงของหุ้นอ่ะมันต้องมีการสร้างฐานสักนิดนึงอย่างไอ้รอบที่แล้วเขาเคยขึ้นไปถึง 11.6 เห็นไหมฮะเวลาเขาลงมาเขาลงมามีการสร้างฐานแกว่ง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 แถวๆว่ามา8จุดอะไรอ่ะ8ต้นๆอ่ะแล้วเขาผ่าน 8.5 ขึ้นมานั่นตรงนั้นฟอลโล่ได้แล้วก็ขาย10บาทอย่างเงี้ยขายไฮเดิมแต่ไฮเดิมแต่ทีนี้เขาลงมาใหม่อย่างเงี้ยยังไม่ทันสร้างฐานเลยเราอย่ารีบค่ะให้เขาสร้างฐานสักแป๊บนึงโอเคเห็นเส้น5ตัด10เส้น10ตัด25ลงมานี่เดคอร์สนะค่ะถ้าหลุดเส้น75นี่คือเลิกเลยเออเนี่ยอยู่ตรงเส้น75เวลามองกราฟต้องมองภายใน3วินาทีแล้วพูดให้ได้อือหือถ้ายังพูดไม่ได้เดี๋ยวเรียน UAA ต่อรุ่นหน้านี่รุ่น4แล้วนะครับรับลูกค้าที่ยังไม่เป็นลูกค้า UB นะค่ะโฆษณาให้เลยโอเคก็เอาเบอร์ด้วยไหมพี่ยังไม่ต้องครับยังไม่รีบ เดี๋ยวติดตามใน Facebook ของเหนือเมฆไดเจสต์หรือไม่ก็เพจบาทตาเซียนแล้วกันโอเคนะครับได้ก็ตอนนี้8บาท75ถ้าหลุด8บาท60หนีเลยครับโอเคอ่ะ SIS ค่ะต้นทุน7บาท60จะถัวหรือว่าจะขายดีมันเรียงตัวอยู่นะพี่นี่แหละนี่แหละเส้นทุนอย่างเงี้ยหน้าถัวครับหรือถ้าใครยังไม่มีก็น่าเข้าไปซื้อครับอย่างเงี้ยเขาลงมาแล้วแล้วก็เขาลงมาแล้วเห็นไหมใช่เขาเคยลงมาแล้วเขาปรับแล้วเขากลับขึ้นมาอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเราเส้นเรียงตัวให้อย่างเงี้ยควรจะเข้าไปดูโอเคถ้างั้นต้นทุน7บาท60ก็ไม่เป็นไรโอ้โหถือว่าต้นทุนเริ่มต้นไม้ต้นๆด้วยซ้ำต้นทุนดีค่ะรอก่อนเนาะทำไมไม่ชวนผมซื้อบ้างอะไรเงี้ยก็พี่เจนไม่หามาเองไม่ดูเองเมื่อวานนั่นนะดิเออลดแนวต้านเท่าไหร่คะเนี่ยแนวต้านสั้นๆก็คือเนี่ยตรงแถวๆประมาณสัก 7.7-7.8 ไม่ต้องกลัวหรอกครับแนวต้านแบบนี้ถ้าเส้นเรียงตัวแบบนี้ไปแน่นอนโอเคนะครับอดทนก่อนเนาะถ้าเขาขึ้นน่ะถ้าเขาขึ้นปั๊บเส้นมันจะยิ่งขึ้นตามมันจะยิ่งดันขึ้นไปข้างบนนะครับโอเคคุณผู้ชมถามว่าอินดิเคเตอร์ตัวอื่นๆอย่างเช่นพวก Stochastic MACD พี่เจนไม่เน้นใช่หรือเปล่าคะถ้าเราใช้สัญญาณภาพหลักคือในการสอนหรือการวิเคราะห์ของผมเนี่ยผมบอกว่าถ้าเกิดสัญญาณภาพหลักหรือว่าฐานหน้าไอ้กองทัพหน้าเนี่ย มันสามารถจะลบได้ดีอยู่แล้วเนี่ย อย่าไปเรียกกองหนุนมาให้เสียข้าวเสียงก็ประมาณเปลืองพลังงานคือพวกนี้ถ้าเราใช้เทรนไลน์เราใช้ moving average เราใช้แพทเทิร์นสัญญาณ3อย่างเนี้ยมันเป็นสัญญาณในภาพหลักถ้าสัญญาณภาพหลักมันบอกว่ามันไปได้หรือมันไม่ได้เนี่ยนะครับมันโอเคไม่ต้องไปเรียกอินดิเคเตอร์มาอินดิเคเตอร์จะเอามาใช้ก็ต่อเมื่อแนวโน้มมันบอกไม่ได้ชัดเจนคือมันไซด์เวย์ไซด์เวย์เนี่ยมันจะทางไหนไม่รู้ว่าทางไหนฉะนั้นถ้าไซด์เวย์เราไม่สามารถจะบอกได้ชัดว่าเอาทางไหนให้ไปเรียกอินดิเคเตอร์ตัวใดตัวหนึ่งมาช่วยซึ่งมันจะมีอินดิเคเตอร์ระยะสั้นระยะกลางระยะยาวแล้วแต่เราจะใช้ใช่ไหมฉะนั้นอินดิเคเตอร์ที่ผมจะใช้คือก็ต่อเมื่อผมอ่านภาพสัญญาณหลักไม่ชัดค่อยเอาอินดิเคเตอร์มาช่วยจริงๆถ้าอ่านไม่ชัดก็ไม่ต้องเอาหุ้นตัวนั้นเลยก็ใช่ครับก็คือถ้าทหารเสือถ้าสามทหารเสือมันบอกว่ามันสู้ไม่ไหวไม่แน่ใจคือคำว่าไม่แน่ใจเราจะไปเล่นทำไมเล่นหุ้นในหุ้นขาขึ้นค่ะหุ้นขาลงไม่เล่นถ้าเล่นได้ก็ต้องเก่งหน่อยหุ้นขาลงเนี่ยเอาอินดิเคเตอร์มาช่วยก็ได้แต่บางครั้งเนี่ยคำว่าโอเวอร์โซเนี่ยบางทีมันก็ลงต่ออยู่นั่นแหละถูกไหมนั่นแหละบางทีผมเพิ่งบอกว่าอินดิเคเตอร์บางอย่างถ้าเราใช้สัญญาณภาพหลักแล้วอินดิเคเตอร์มันช่วยไม่ไหวหรอกอ่ะเคลียร์นะ ATP 30ค่ะต้นทุนบาท70ตอนนี้บาท67นี่ครับเส้นอย่างเงี้ยระวังดีๆว่าโดนกดระวัง75มันจะมาตัด200ทีนะเพิ่งจะเดี๋ยวไปดูโลเดิมอีกทีนึงไหม1บาท60อาจจะมีสักหน่อยนึงคือในภาพสั้นๆก็อาจจะทำดับเบิลบอททอมตรง1บาท60ก็ได้ถูกไหมเพราะภาพใหญ่ก็เป็นดับเบิลบอททอมอยู่แต่เขาโดนเส้นกดนะครับนะฉะนั้นผมรอ1บาท60ดีกว่าถ้าหลุด1บาท60นี่ผมไม่ดูเลยนะโอ้ต้นทุนบาท70อ่ะบาท70ป่ะก็ให้ไปรุ่นบาท60อีก10ตังค์รุ่นได้10ตังค์ถ้าหลุด1บาท60คือทิศทางแล้วค่ะนะครับโอเคอ่ะต่อมาการบินไทยต้นทุน19บาท80ส่วนอีกท่านหนึ่งบอกว่าอยากจะเข้าอย่าเพิ่งเข้าเลยเนาะอย่าเพิ่งเข้าเลยแต่ต้นทุน19บาท80เนี่ยใช่ยังไงดีล่ะใช่19บาท80มาทำไงพี่ทำไงดีก็ให้ลุ้นที่18โอ้ลุ้นบาทนึงเลยนะ
ถ้าหลุด18.50นี่คือไม่ดีถ้าจะรีบาวขึ้นมาก็รีบาวขึ้นมาสัก19.2 19.3 นี่ไม่แน่ใจว่าจะผ่านหรือเปล่าค่ะนะครับตรงนี้ก็ดูอาการเข้าไปก่อนแล้วกันแต่เป็นผมว่าเปลี่ยนตัวเดี๋ยวตอนนี้ยังขาดทุนแค่80ตังค์ใช่ในตลาดหุ้นมีหุ้นเยอะแยะครับเปลี่ยนตัวมากก็ได้โอเคอ่ะ PM Premier Marketing ต้นทุน 11.80 ต้นทุน 11.80 ค่ะเรียงตัวมาตั้งแต่สมัย9บาท50 9.60 มารอบนึงตรงนี้กำลังจิ๊กจักจิ๊กจักจะมีอีกรอบนึงหรือไม่ถ้าเขาผ่าน12บาทไปได้โฮต่อค่ะนะครับหรือถ้าเกิดต้นทุนเราต่ำอยู่ใช่ไหม11.8 อ่ะเออตัวแถวนี้มันแถวนี้แถวนี้ดิ 11.8 ถ้าหลุด 11.6 ไม่ดีนะครับค่ะง่ายๆเลยนะครับยิ่งหลุด 11.5 ลงมานี่คือต้องยอมอ่ะค่ะนะครับแต่เขามีโอกาสรีบาวขึ้นไปข้างบนเขาตอนนี้กำลังเขย่าอยู่เพราะเขาขึ้นมาแล้วจากด้วยบูมิ่งเอาเลทแบบเนี้ยฉะนั้นเวลาขึ้นมาแล้วเนี่ยเวลาจะระบายของเนี่ยจะทำยังไงอ่ะคือถ้าค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นเนี่ยคนไม่เข้ามาเล่นกับเขาแล้วเพราะมันมาแล้วฉะนั้นต้องสวิงให้น่าสนใจให้มันเห็นว่ามีแก๊ปในการเล่นเก็งกำไรได้แล้วของเขาจะได้ปล่อยง่ายๆนะครับฉะนั้นตอนนี้เขาก็มีโอกาสที่จะทำสวิงขึ้นไป 12.5 ได้เหมือนกันฉะนั้นจะมีคนเข้ามาเฮ้ยไป 12.5 เหรองั้นก็ 12 ก็ซื้อสิตรงนี้ก็ซื้อสินั่นแหละครับนะเขาไปได้ฉะนั้นเขาเล่นแค่เก็งกำไรนะนะครับขึ้นมามีโอกาสนะครับมีโอกาส12 4 12 5รอขายตรงนั้นแหละแต่ถ้าหลุด 11.6 มาก่อนก็คือไม่ใช่นะโอเคอ่ะปูนซีเมนต์ไทยโอ้โหเมื่อวานงบออกมางามแงะงามหน้ามากงามแงะก็ต้องลุ้นกันหน่อยครับ500ยืนได้ไหมหรือล่าสุดมันจะมีโลอยู่ที่496ค่ะนะครับถ้าหลุด496ไปนี่ก็แสดงว่าหลุดนิวโลอ่ะถ้างั้นยังไม่มีเนี่ยยังไม่มีก็ผมว่ารอก็ได้นะเขาปันผลให้8บาทคุ้มไหมล่ะจากตรงนี้ก็ขึ้นไป5บาท5บาทอะไรไม่ใช่5บาทดิ510ถูกไหมคือของดีตัวนี้ถ้าจะเจ๋งจริงๆเนี่ยถ้าจะเกิดกลับมาเป็นขาขึ้นเนี่ยไม่เอา2เส้นข้างบนก็ต้องยืน510บาทให้ได้นะครับมันมีแค่8บาทยังเป็นผมไม่เสี่ยงแต่ถ้าเกิดทยอยซื้อดูว่าหลุด500มั้ยถ้าหลุด500มาให้ไปดู496ค่ะแต่ถ้าหลุด496นี่เลิกเลยนะครับโอเครอดูก่อนแล้วกันอย่าให้หลุด500ดูหลุด500มั้ยถ้าไม่หลุดก็ซื้อได้เนาะซื้อได้แต่ก็หวังแค่510เองแต่เส้นมันกดอย่างเงี้ยเป็นผมพี่ยิ่งพูดยิ่งลงเลยเนี่ยมา500แล้วเนี่ยเหรออ่ะมันอยู่ตรงเนี้ย500 502อย่าให้หลุด496ถูกต้องหุ้นน้องใหม่พี่ว่าไงอ่ะ FTEตัวไหนนะชื่ออะไรนะ FTE Fire Trade Fire Trade Fire Trade เส้นเดไม่มี ไม่มีสักอย่างมันเพิ่งเข้ามาวันนี้เนี่ยกด15นาทีที่คันน้องปอโอเคโอเคอ่ะ15โอ้โอ้โอเคโอเคหรือไม่ก็กด5นาทีดูก็ได้ค่ะ5นาทีแสดงว่าวันนี้ยังเล่นขาลงอยู่นะเออนี่มันไหลตึ๊ด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 ยังระบายของออกอยู่ฉะนั้นถ้าเรากด5นาทีพอเนี่ย5นาทีอยู่เราให้ไปดูว่าเขาจะสร้างฐานแกว่งตัวด้านข้างตรงไหนค่ะเพราะตอนนี้สังเกตว่าเขาพยายามทำหายก็เตี้ยลงเรื่อยๆแต่โลก็มีโลใหม่เรื่อยๆฉะนั้นเขายังไม่หยุดอ่ะค่ะนะครับฉะนั้นถ้าเขาหยุดเมื่อไหร่เราค่อยมาว่ากันโอเคให้ตามดูแล้วกันนะครับตอนนี้โลของเขาล่าสุดคือ374ตอนนี้เขาเทรดอยู่376ค่ะถ้ามีแท่งต่ำกว่า374แสดงว่ายังไม่หลุดลงนะครับแนวต้านตอนนี้สั้นๆก็คือแถวๆ380ค่ะอย่างเงี้ยนะครับโอเคอ่ะต่อมา Advance นี่รู้สึกเส้นจะเรียงถ้าจำไม่ได้แต่มันเรียงมานานแล้วไงค่ะโอ้โหใช่ใช่ไหมมันเรียงมาตั้งแต่สมัยนู่นเลยอ่ะตั้งแต่ตอน175 176ค่ะเนี่ยไปตอนนี้ Advance เนี่ยสังเกตว่าตอนนี้เขาพักตัวล่าสุดเห็นไหมก่อนที่จะมีแท่งเทียน2แท่งแดงขาวๆแดงๆอะไรนะเขียวๆอ่ะไอ้ตรงที่พักตัวก่อนที่จะมีแท่งเทียนเนี่ยเมื่อวันที่เท่าไหร่เดี๋ยวดูก่อน21ไม่ใช่21ใช่24มันเบรกขึ้นมาเห็นไหมฮะนั่นน่ะคือเบรกแพทเทิร์นที่มันเป็นแพทเทิร์นแฟกลากแฟกเป็นบ้าบูลิสแฟกอ่ะไม่อย่าเลยอย่าให้ต้องใช่ไม่ต้องลากก็ได้ไม่เป็นไรตรงนั้นถือว่าเป็นแฟกฉะนั้นการเบรกขึ้นมาเบรกขึ้นมา2วันแล้วก็มีพักตัวสักเมื่อวานกับวันนี้ฉะนั้นก็อยากให้ต่ำกว่า187นะครับถ้าไม่ต่ำกว่า187โอเคยังอยู่ดีนะครับแต่ถ้าต่ำกว่า187ไม่สวยรู้สึกวันนี้อินทัชจะสวยกว่าแอดวานซ์ซะงั้นถ้างั้นอย่าเพิ่งไปรับก็รับได้แต่ถ้าหลุด187ไปก็เลิกไงแต่นั้นก็คือเก่งก็คือเก่งกำไรก็คือเก่งอ่ะนะครับมันต้องเกรงด้วยไงซื้อไปแล้วก็เกรงหน่อยๆค่ะแล้วต้านเท่าไหร่190ประมาณนี้190 191หรือถ้าเกิดจะเอาจริงก็คือเราซื้อ188ขาย190 2 บาทไหวไหมล่ะมันไม่คุ้มเนาะอ่ะเช
ถ้างั้นดีไม่ดีตลาดแดงๆขึ้นมานี่เสียวนะเนี่ยมันแดงอยู่เนี่ยนั่นแหละมันก็ยังพยายามอยู่ของพี่เนี่ยที่พี่บอกต้องยืนให้ได้มันก็พยายามยืนอยู่ครับผมสั่งไว้เดี๋ยวผมจบรายการเสร็จแล้วผมบินไปเชียงใหม่ปั๊บมันจะหลุดเลยป่ะไม่รู้ตอนนี้คือตอนนี้เราดูแลตลาดอยู่ไงอย่าหลุดจะเพิ่งหลุดเดี๋ยวออกรายการก่อนแล้วค่อยหลุดต่อถ้างั้นแอดวานซ์อย่าเพิ่งดีกว่าอย่าเพิ่งก็ได้ครับรอเข้าพักตัวสักแป๊บนึงก่อนก็ได้ค่ะเมก้า MEGA เมก้าต้นทุน28.25 บาทเมก้าเหรอ28.25 บาทคือตอนนี้กำไรอยู่นิดเดียวรู้นิดหน่อยสังเกตว่าเส้นเขาน่าจะออกในทางที่ดีนะแล้วเขาขึ้นมา2แท่งเนี่ยมีวอลุ่มถูกไหมฮะแล้วเมื่อวานเขาลงแท่งแบบนั้นเนี่ยสังเกตวอลุ่มหายวันนี้วอลุ่มก็บางแสดงว่าเป็นการพักตัวที่ดีแหละถ้าวอลุ่มบางๆเนี่ยถ้าเดี๋ยวเข้ามา29 บาทอีกทีนึงมา34 บาทอีกทีนึงนั่นแสดงว่าเขาจะไปนะครับไม่ต้องกลัวว่า2วันที่ผ่านมาเห็นแท่งแดงๆแล้วตกใจนะครับเขาไปดีเขาอาจจะไปดีก็ได้นะครับโอเคอยากให้หลุดเท่าไหร่คะอยากให้หลุด28เป็นอันดีที่สุดโอเคอ่ะต่อมา ETE ฮะ E แล้วก็ T Thailand แล้วก็ E Eastern Technical Engineering ยังไม่มีค่ะตอนนี้4.02 บาทโอ้ no แบบนี้เรียกว่าไซเวย์ป่ะค่ะนะเหนื่อยเหมือนกันนะมีแนวต้านอยู่นี่แหละเส้น75 วันนี่แหละก็ถึงตรงนี้พอดีเลยอ่ะใช่4.10 บาทยืนได้ไหมถ้า4.10 บาทยืนได้น่าสนหรือถ้าเกิดมีอยู่แล้วยังไม่มีใช่ไหมยังไม่มีค่ะยังไม่มีก็เรายืน4.10 บาทดีกว่าไหมถ้าจะซื้อนะเป็นผมรอดีกว่าอืมนะครับผมรอฟอลโล่ตอน4.10 บาทผมขออีก8 ตังค์อ่ะคือถ้าเกิดคุณมาอีก8 ตังค์แสดงว่าคุณจะขึ้นแต่ถ้าเกิดเราจะซื้อตรงนี้เลยก็อย่าให้หลุด3.96เห็น3.94 บาทต้องคัดลอสเลยนะค่ะอย่างเงี้ยเราก็เก่งอะไรเข้าไปแต่เป็นผมบอกว่าถ้าคุณจะนิสัยดีคุณต้องขึ้นให้ผมเห็นค่ะถ้าคุณขึ้นให้ผมเห็นผมจะซื้ออืมงั้นแล้วผมจะขายตรงไหนถ้าเกิดผมซื้อ4.10 บาทผมขาย4.30 บาท4.40 บาทได้ไงโอเคงั้นเอาชัวร์ๆรอ4.10 บาทดีกว่าเนาะใช่บิวตี้ต้นทุน11.50 บาท11.50 บาทค่ะกำไรหรือขาดทุนเนี่ยเส้นแบบนี้ทำไมไม่ดูกันเออนั้นถ้าเกิดรับตั้งแต่ตอนประมาณ10 บาทเออ10 บาท 6ไอ้ไม่ใช่11 11.20 บาทอะไรเงี้ยนะตอนนี้ต้นทุนเท่าไหร่นะ11.50 โอ้ยดีใจด้วย11.50 ไปเลยครับไปต่อไหมนะไปต่อก็อย่างน้อยก็มี12.50 บาทหายเดิมอ่ะผมว่าน่าจะมาบิวตี้นี่เป็นหุ้นที่สวยตัวหนึ่งนะจดไว้ก่อนเส้นเรียงแบบนี้ต้นแบบนี้นี่ BEAUTY ใช่ไหมที่แบบว่าสวยอะค่ะสวยมากเนี่ยระยะห่างของเส้นต้องเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยใกล้ๆกันอย่างเงี้ยคือระยะห่างของเส้นที่มันใกล้ๆกันเนี่ยหมายถึงว่านักลงทุนแต่ละระยะเนี่ยไม่ว่าเป็นคนเล่นสั้นกลางยาวอะไรเงี้ยต้นทุนมันใกล้เคียงกันฉะนั้นมันจะไม่มีใครคิดขายหรอกฉะนั้นหุ้นประเภทนี้มันจะลงยากส่วนไอ้คนที่ไม่มีมันจะเข้ามาซื้อพอเข้ามาซื้อปั๊บทำให้หุ้นมันจะไปได้ค่ะนี่คือการของใช้ผมว่าสงสัยวันนี้ตอบไม่ทันแน่เลยเนี่ยจะหมดเวลาอีกแล้วเนี่ยยังเหลือเยอะไม่บอกเมื่อกี้มีน้อยอะอยู่ก็พุ่งพรวดเลยซินเน็กซ์ค่ะซินเน็กซ์ยังไม่มีSYNEX ซินเน็กซ์รู้สึกเขาเคยขึ้นมารอบใหญ่ๆรอบนึงอย่างเงี้ยผมเริ่มระวังตัวแล้วครับซินเน็กซ์เนี่ยขึ้นมารอบใหญ่2 รอบแล้วนะให้เขาพักตัวสักแป๊บนึงผมอยากเห็น12 บาทแล้วผมค่อยเข้ามาพิจารณาซื้อดีกว่าหรือไม่ถ้าเกิดเขาจะไปต่อจริงต้องยืน13 บาทถ้ายืน13 บาทมีแววไปต่อจริงๆฟินเน็กเข้ามาค่อนข้างดีแหละตั้งแต่ต้นปีดูดิจากแถวๆ6 บาทมา14-15นี่โอ้โห13-14นี่ก็ถือว่าเยอะโอ้นี่ขึ้นมาตลอดเลยนะเนี่ยถูกต้องผู้บริหารสวยครับหุ้นก็เลยสวยตาม ถ้างั้นรับ12 บาทถ้าอยากรับ12 บาทนะครับหรือพูดง่ายว่าถ้า12 บาทหลุดผมไม่เล่นหรือถ้าเกิดเขาจะขึ้นมาก่อนให้ยืน13 บาทจริงๆ2-3 วันก็โอเคนะครับโอเคยืน13 บาท 2-3 วันSTPI ต้นทุน6.80 บาท STPI โอ้โหเท่าไหร่นะ6.80 บาทเป็นต้นทุนคน6.80 บาทเขาไปรับตอนไหนวันนี้รับนานมาแล้วเหรอโอ้ปีที่แล้วยังไม่มีเลยเออความจดผิดเหรอ STPI ไม่ใช่ราคานี้มาเดี๋ยวเอาชัวร์ๆโหเดี๋ยวเซ็ตอ๋อจะหลุด6.80 บาทไหมขออภัยขอจะหลุด6.80 บาทไหมคุณผู้ชมช่วยแบบไม่ต้องเขียนล่ายาวอ่ะเขียนแบบว่าต้นทุนเท่าไหร่แค่นั้นพอถ้าหลุด7 บาทนี่หาที่ลงไม่เจอเลยนะครับมันมี6.80 บาทด้วยเหรอ
ไม่เขาบอกเขาถามว่าจะหลุด6.80 บาทไหมโอ้ไม่ละครับผมหลุด7 บาทผมก็ไปแล้วครับไม่เคยมี6.80 บาทนะเนี่ยใช่เนี่ยโลเดิมมันคือ7 บาทนะครับผมอยากให้ยืนตรงนี้มากกว่าเนี่ยตรง7 บาทเนี่ยห้ามอยู่ห้ามหลุดเมื่อวานขายมาสักกระเจิงเลยสังเกตว่าเส้นเรียงตัวมั้งแต่สมัย9.50 บาทเนี่ยหลุดลงมาไม่เอาเนาะตัวนี้ถ้าไม่มีก็ไม่เอาไม่เอารอถ้าอยากเล่นดูได้ครับดูได้ว่าต้องยืนคือเขาเพิ่งลงอย่างที่ผมบอกอ่ะหุ้นที่เขาเพิ่งลงอ่ะเขาควรจะต้องใส่ไซด์เวลด้านข้างปรับฐานให้นานที่สุดให้มันคงที่สุดนะครับถ้าเกิดเขายังไม่ดูเขากับดูเขาปรับฐานถ้าอยากซื้อค่ะดูเขาปรับฐานก่อนแล้วเขาปรับฐานสักระยะหนึ่งเขาเริ่มขึ้นแล้วค่อยมาว่ากันค่ะโอเคอ่ะปตท.สผ.เห็นเมื่อวานทั้งตัว91.50 บาท91.50 บาทต้นทุนใช่ไหมใช่โอ้โหวันนี้ถ้าไม่หลุด87ก็โอเคยังพอลุ้นได้หรือหลักๆแล้วถ้าไม่หลุด86 บาทก็ยังมีโอกาสลุ้นราคานั้นแหละครับแนวต้านอยู่89-90อ่ะค่ะโอ้โหถ้า91นี่ผมว่าเหนื่อยนะอืม88-89นี่ผมก็ว่าเหนื่อยแล้วค่ะก็เอาได้แค่รีบาวขึ้นมาได้แค่นั้นเองใช่PSH ค่ะนี่เขาบอกให้หมดเวลาแล้วนะเนี่ย PSH พฤกษาโฮลดิ้งยังไม่มีค่ะพฤกษาโฮลดิ้ง PSH P ยังไม่มีเหรอยังไม่มียังไม่มีก็ดู23ดีกว่าเอ้ย23ไม่เอาดีกว่าผมว่าอาจจะหลุด23ได้เป็นผมรอให้ผ่าน 23.2 23.3 ดีกว่าขึ้นอีกหน่อยขอให้ขึ้นอีกหน่อยมันจะเป็นสัญญาณที่ดีหรือไม่ก็นิวไฮตรงที่เคยทำไว้คือไฮ 23.4 ผมเห็น 23.5 เนี่ยผมว่าเขาจะขึ้นแต่แล้วตรงนี้ผมว่าเขายังไม่พร้อมอาจจะไซด์เวย์ด้านข้างก่อนสักแป๊บนึงโอเคถ้างั้นรอก่อนเนาะรอก่อนก็ได้ครับ Eason ค่ะ Eason Paint EASON ตอนนี้ไซด์เวย์อยู่ EASON ค่ะทำไมปอมรู้ว่าไซด์เวย์ยังกดไม่ทันเลยก็เปิดมาแล้วใช่ รอก่อนก็ได้ครับยังไม่ขึ้นโอเคผ่านผ่านพยายามรีบให้นะเนี่ยทาคูนิทาคูนิยังไม่มีหุ้นตัวเนี้ยต่ำมากๆน่าสนใจนะเนี่ยจริงๆโครงสร้างใหญ่ๆเขาดูดีนะแต่เส้นเขาเห็นไหมเขาเริ่มผ่านเส้น25 วันมาแล้วด้วยเห็นไหมเส้น10เริ่มจะเป็นที่ผ่านมากี่เส้นใน3 เส้นแล้วเส้น10เขาจะตัด25หรือเปล่าโอกาสเขาขึ้นไปทดสอบแถวๆเส้น75คือ 1.17 1.18 มีนะครับตรงนี้ถามว่าซื้อได้ไหมเป็นผมก็น่าเสี่ยงะนะครับน่าเข้าไปเก็งกำไรแล้วก็ไปดูอีกทีนึงว่า 1.18 ผ่านได้นี่ก็ฟอลโล่ตามอีกรอบนึงได้คัดลอสก็คือต่ำกว่า1.10 บาทเลิกโอเคนะครับหมดเวลาจริงๆแล้วอะ ไม่ได้ละอ่ะดูเซตมันมีความพยายามนะ1584อ่ะพี่เห็นไหมเดี๋ยวผมออกไปก่อนพี่แล้วก็ออกไปแล้วก็ไปดึงขึ้นด้วยนะแล้วก็ power line พี่ก็นั่นเนี่ย 1.24 เมื่อกี้มันโลที่ 1.22 แล้วมันก็ขึ้นมาโอ้ยได้ใน 1.22 1.23 เดี๋ยวมันดันขึ้นไปใช่ไหมพี่ใช่น้องรออยู่นะอย่างเงี้ย 1.22 1.23 เนี่ยเมื่อกี้น่าจะได้ 1.24 ซะหน่อยมันนี่เปิดแล้ว 1.25 ใช่ไหม 1.25 ค่ะ 1.23 นวลดำเนียนให้นะโยนมาทั้งเท่าไหร่เนี่ย1.6 ล้านก็ไปรับมาแล้วก็ประมาณสัก130นะครับ130ถ้าเล่นสั้นนะแต่ถ้าถือยาวได้ก็ดีโอเคค่ะคุณผู้ชมทุกคนบอกว่าเชิญคุณเจนมาบ่อยๆนะครับตอบชัดเจนดีชื่อก็บอกอยู่แล้วครับเจนชัดเจนเจนในเมืองด้วยตอบเร็วและชัดเจนดีครับโอเครอให้ power line 2 บาทเดี๋ยวเรามาเจอกันโหยคุณผู้ชมมาช่วยกันดันแล้วเอาหมดเวลาแล้วขอขอบพระคุณทางด้านพี่เจนนะคะคุณสุภพรเจนในเมืองจากบริษัทหลักทรัพย์ UOB KKM ประเทศไทยเดินทางโดยสวัสดิภาพนะคะพี่ค่ะขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะหมดเวลาแล้วเดี๋ยววันจันทร์เรามาเจอกันใหม่เนาะพรุ่งนี้หยุด1 วันนะคะวันนี้ปอมปริชาพรหมโยธีพร้อมทีมงาน Channel 8 Thailand ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบริการข้อมูล DW ทุกตัวในตลาดที่ LINE @DW13สนับสนุนโดย Asset Pro Management บริษัทหลักทรัพย์ Globex บริษัท Master Ad จำกัดมหาชนบริการข้อมูล DW ทุกตัวในตลาดที่ LINE @DW13